เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุพังคทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีพฤหัสนี้ก็ตรงกับวันที่17มิถุนายน2564ซึ่งก็เป็นวันพระพระเล็กเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8 8แรกนะก็เป็นปีฉลูปีวัววัวอะไรวัวเขาเรียกโคเนาะโควิดโควิดก็เห็นไหมวันเวลาล่วงไปล่วงไปนะเวลาเป็นสิ่งที่มันเกินกินทุกสรรพสิ่งเลยแม้กระทั่งตัวมันเองนะก็ที่วัดสังฆทานเราก็มีในอุโบสถแก้วด้วยเมตตากรุณาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านทำเป็นรูปยักษ์ยักษ์ของกาลเวลาที่เรียกว่ากาลยักษ์ยักษ์แห่งกาลเวลาตาข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวก็คือหมายความว่าเวลานี่มันกินเราทั้งกลางวันกลางคืนเลยขาวคือกลางวันดำคือกลางคืนกินเราตลอดเวลานะเราเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้โดนเข้าไปยักษ์เนี่ยกินเข้าไปเรื่อยแล้วยักษ์เนี่ยในตัวยักษ์นี่ก็จะเป็นเรื่องวงจรของวัฏจักรนั่นเองก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะตรงเนี้ยด้านนอกก็จะมีพระพุทธเจ้ายืนชี้ให้พระให้สาวกดูว่าวิธีการออกจากวงจรนี้ออกมายังไงแล้วก็จะมีวงล้อธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้วันนี้เราของวัดสังฆทานเราก็จะมีการสวดธรรมจักรกันเป็นประจำสวดพระธรรมสวนะธรรมจักรนี่เป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงใช้แสดงเป็นผสมเทศนาที่ป่าอิติปัสสนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาฏตัวนี้ก็ยังมีมหาสถูปอยู่ที่นั่นได้แสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใน5 1ใน5หลังจากแสดงจบลงแล้วท่านอัญญาโกณฑัญญะ1ใน5นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในวันนั้นก็เป็นวันนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาก็ตอนที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็เกิดเป็นพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้วสองประการแก้วสารพันนึกพอทรงแสดงธรรมเป็นปฐมเทศนากันแรกก็ได้พระหลานได้พระโสดาบันไม่อริยบุคคลก็ไม่หนึ่งโลกก็เป็นท่านโกณฑัญญะแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็กล่าวเพียงว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะที่เราแสดงไว้ดีแล้วจงประพฤติธรรมเท่านี้เองก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยนี่ถือว่าครบสังฆรัตนะเกิดขึ้นครบรัตนะไตร3ประการซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นะเราใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะหลักการปฏิบัติเนี่ยแค่ตรงนี้ก็ใช้ได้ละโยมแค่ระลึกถึงเป็นประจำเขาเรียกเป็นอนุสติเป็นสติน้อยๆเพราะฉะนั้นต้องระลึกอยู่บ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรพุทธคุณ9นะธรรมคุณ6ว่าทำมีคุณยังไง6อย่างแล้วก็สังฆคุณ9มีคุณอย่างไรแล้วก็ไปดูตรงนี้แล้วก็เอามานึก
นึกน้อมเข้าไปทุกวันทุกวันตรงนี้แหละแค่นึกน้อมเข้าไปเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเรายังนึกในเนื้อหาไม่ได้ในตอนเย็นเรามาค่อยๆพิจารณาแต่ทั้งวันเนี่ยเราจะทำงานทำการทำอะไรก็แล้วแต่เราก็นึกตรงนี้อยู่เรื่อยไปนะเพียงแต่ท่องในใจไว้เท่านั้นเองเราจะทำอะไรก็ทำไปปกตินี่แหละทำเป็นธรรมชาติที่จะทำงานทำการอะไรอยู่แต่ในใจเนี่ยก็นึกบริกรรมไปเรื่อยเลยนะก็เรียกว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมเพื่อการพัฒนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาบริกรรมก็ท่องบทก็ท่องไปพุทโธสัมโมสังโฆพุทโธสัมโมสังโฆสามคำจำให้แม่นนะเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาเราเป็นความอัศจรรย์ถ้าทำถึงเราทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มเคยชินจนกระทั่งเข้าไปในใจเราได้นี่เขาเรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมนะเข้าถึงไตรสรณคมคือเข้าไปในใจอย่างนั้นจิตใจจะมั่นใจเรียกว่านึกเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจก็นึกเห็นเลยพระธรรมเจ้าอยู่ใจก็นึกเห็นพระธรรมพระสังฆเจ้าอยู่ที่ใจก็เห็นพระสงฆ์อริยสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลแต่ในคราวนั้นเนี่ยคราวที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนานั่นน่ะในตำรากล่าวว่า1มนุษย์เนี่ยแสดงต่อมนุษย์เนี่ย5ต่อพราหมณ์5พราหมณ์1ใน5ได้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมพอเข้าถึงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าแต่เทวดาเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะเทวดาก็มาฟังกันเทวดาสำเร็จถึง16โกฏด้วยกัน16โกฏเท่าไหร่โยมนี่เป็นอัตราของไทยนะหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านโกฏฟ่อนเห็นไหมสมัยก่อนเขาบอกมีเงินเป็นฟ่อนเป็นเท่าไหร่ร้อยล้านใช่ไหมเป็นฟ่อนเนี่ยอาตมาตอนแรกเข้าใจว่าเป็นฟ่อนเนี่ยเขามัดเป็นฟ่อนฟ่อนเหมือนฟางเหมือนยางั้นจริงๆเป็นฟ่อนคำพูดตรงๆเลยว่าเป็น10เป็นร้อยล้าน เพราะนั้น16โกฏก็16คูณ10ล้านเข้าไปก็160ล้านเทวดาสำเร็จมากมายขนาดนั้นนั่นจริงว่าเป็นมีอานิสงส์มากบทธรรมจักรเนี่ยแค่เราสวดเนี่ยตั้งสติสวดได้ดีตั้งสติสวดไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถเป็นสมาธิได้แล้วของวัดสังฆทานเราจะมีสวดแปลนะเป็นธรรมจักรแปลเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งสติสวดแล้วเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาในคำแปลที่เราเข้าใจด้วยทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วทรงสั่งสอนอะไรให้ทำยังไงในนี้เขาบอกไว้ละเอียดมากแล้วบอกไม่ได้ยุ่งยากง่ายๆแล้วก็สั้นๆนะอย่างอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงเอามาแสดงเนี่ยก็อยู่ในตัวเนี้ยพระองค์ก็แสดงว่าอะไรทุกข์ไม่ได้ให้แก้นะทุกข์เกิดขึ้นให้กําหนดรู้โดยปัญญาเห็นไหมฮะกําหนดรู้ยังไงจะได้ปัญญาทุกข์มีอยู่2อย่างมีทุกข์กายกับทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราจะรู้มั้ยโดยปกติพอทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากมันเกิดขึ้นกับกายเราถึงจะรู้สึกมันปวดมันเมื่อยมันเป็นงุนเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยมันถึงจะรู้สึกได้เพราะมันทุกข์ใช่มั้ยแต่ใจสิเรามองไม่ค่อยเห็นว่าใจทุกข์อยู่ตลอดเลยอยากได้อะไรไม่ได้นี่ก็ทุกข์แล้วนะทุกสิ่งว่าอากาศไม่ดีอากาศไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นละเป็นอยู่เรื่อยเลยคิดไปคิดมาก็ทุกข์อีกแล้วเครียดเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเพราะนั้นการกำหนดรู้ด้วยปัญญาท่านบอกว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ให้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายจากศีรษะไปเท้านี่คือร่างกายเราเป็นอย่างไรแล้วก็มากำหนดรู้ที่ใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแค่นี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็กำหนดตั้งสติไว้ที่ลมหายใจตั้งไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเคล็ดลับการปฏิบัติกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งอยู่แล้วกำหนดบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยเราจะเกิดปัญญาขึ้นอ๋อทุกกายมันมาจากอะไรทุกกายมันก็เกิดจากการบีบคั้นของกายมันเป็นธาตุสี่ก็การบีบคั้นแต่เราลองมานั่งนานๆนั่งเฉยๆธรรมดาเนี่ยเอาละเดี๋ยวจะปวดจะเมื่อยแล้วใช่ไหมเรามายืนนานๆก็เป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นทุกข์อีกแล้วเราเดินนานๆก็เมื่อยอีกเหมือนกันแม้แต่เรานอนนานๆก็ออกอาการก็จะรู้เลยว่าอ๋อในนอนมันเป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันตามร่างกายมันรู้ได้เลยถ้าเราสังเกตดูแล้วก็สังเกตเห็นนะเพราะนั้นทุกข์กายก็จะเกิดจากการบีบคั้นของธาตุทั้ง4เท่านั้นเองเพราะนั้นในชีวิตประจำวันที่เรามองไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอิริยาบถมันปิดบังใช่ไหมเพราะเราเดี๋ยวขยับไปโน่นเดี๋ยวขยับนี่เดี๋ยวเกินไปเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งคือไม่ได้อยู่นานๆแต่พอเรามาเริ่มปฏิบัติเรามาอยู่กับที่เฉยๆนานๆแป๊บเดียวเท่านั้นจะรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่มาแล้วนั่นแหละได้กำหนดรู้อย่างนั้นเราจะได้รู้แล้วเราจะได้แก้ถูกว่าเหตุมันมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเหตุจากการบีบคั้นนี่กายส่วนใจล่ะ ทุกข์ใจเป็นยังไงทุกข์ใจท่านบอกว่ามันมาจากความคิดเนี่ยท่านบอกว่ามาจากความคิดเพราะความคิดน่ะท่านบอกไว้ว่าเป็นนิวรณ์เป็นตัวกั้นเป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบความดี
พราะฉะนั้นนิวรณ์คืออะไรคือความคิดทั้งหมดเลยเริ่มจากอะไรกามฉันทะนิวรณ์ก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่ารักมากพอใจยินดีเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดความพอใจยินดีชอบใจใจมันก็คิดเพลินไปในเรื่องนี้ไปเรื่อยเลยคิดไปเรื่อยตามเนี้ยที่ชอบใจก็ปรุงแต่งไปที่นั่งนั่งอยู่ก็ไม่ได้นั่งทำอะไรนั่งคิดไปอย่างนี้แหละนี่โดนนิวรณ์เอาไปกินแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมก็จะไปตามนิวรณ์วิธีการสังหารนิวรณ์ตรงนี้ทำไงก็ต้องตั้งสติกลับมาอยู่มากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจต่อไปนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับเพราะเป็นความคิดในทางตรงข้ามอันที่สองเขาเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์พยาบาทเป็นไงตรงกันข้ามกันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอาการคิดในทางที่โกรธเคืองโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บอันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ใจก็จะคิดอยู่อย่างนั้นนั่งนั่งคิดพอคิดไปมันไหลไปในอารมณ์คิดเรื่อยเลยก็สงบไม่ได้วิธีการท่านบอกว่ามากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมนะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ละนิวรณ์ตัวนี้แต่ถ้าเราไม่กำหนดกลับมาล่ะก็จะปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดคาดไปเรื่อยเลยนักเข้านักเข้ากลายเป็นไงก็เรียกว่าฉลาดมากคนนี้ฉลาดมากไอ้คนแรกนี่รักมากไอ้อันที่สองนี่เกลียดมากพยาบาทอันที่สามนี่ฉลาดมากคนฉลาดมากก็จะคิดมากคิดมากคิดไปคิดมาไงเกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เนี่ยตัวที่สามมาแล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งที่ลมนะสังเกตลมแล้วต่อไปให้มันเกิดความตั้งมั่นที่ลมหายใจถ้าเราไม่กลับมามันก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยแต่นี้ก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดมั่งรำคาญมั่งหนักเข้าก็เอ๊ะสงสัยที่จะมาทำอะไรเนี่ยปฏิบัติไปทำไมจะได้ประโยชน์ได้ผลจริงหรือเปล่าแน่สงสัยแล้วสงสัยไปสงสัยมานู่นเอวพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไปถึงนู่นเลยนะใช่ไหมไปเรื่อยเลยนี่เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์อันนี้โง่มากสงสัยไปหมดนะจากสงสัยในเรื่องที่ไม่เป็นที่นั่นเข้าเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็สงสัยไปหมดเลยซึ่งเดิมไม่เคยสงสัยพอมันเริ่มจับเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยเลยเพราะนั้นวิธีการจะบอกพยายามตั้งกลับมาที่ลมหายใจนะมาตั้งจิตออกมามารู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งมาที่ลมหายใจดูลมหายใจต่อไปสังเกตไปนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับถ้ามาเราไม่ตั้งใจตรงนี้กลับมาสติเราอ่อนปล่อยไปตามอารมณ์มันก็คิดไปเรื่อยเลยทีนี้คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งงุนงิดรำคาญใจสงสัยนักเข้าก็เกิดอะไรโอ้ทำไม่รู้จะทำไปทำไมก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนเห็นไหมนั่งนึกว่านั่งสมาธิที่ไหนได้เราพยายามสมาธิเราไปเข้าใจผิดไงว่านั่งแล้วจะต้องว่างจะต้องนิ่งจิตนี่ว่างไม่ได้นะถ้าว่างเมื่อไหร่มันจะต้องคิดทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการท่านเลยว่าให้หางานให้จิตทำโดยที่เป็นงานที่เหมาะสมเห็นไหมคำบริกรรมนี่แหละเป็นงานที่จะให้จิตทำนะเราบริกรรมพุทโธตโมสังโฆมันคิดอะไรกับพุทโธตโมสังโฆมันได้ยินอะไรก็พุทโธตโมสังโฆมันเห็นอะไรก็พุทโธตโมสังโฆมันจะไปขวางมันจะไปข้อไปแทรกเรื่อยนะเข้าก็จะมีแต่พุทโธตโมสังโฆอยู่เรื่อยไปมันหยุดคิดไปได้มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสมาธิตรงนี้เองเห็นไหมบริกรรมจะช่วยตัดตอนของนิวรณ์ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้ง5คือความคิดทั้งหมดเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปเบื่อหน่ายท้อถอยก็แพ้เลยตอนนี้ก็เลิกทำนะความเริ่มต้นเนี่ยถ้าเริ่มอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยทำต่อไปเรื่อยๆพอรู้แล้วมันเหมือนก็ค้าขายเนี่ยค้าขายเวลาขาดทุนค้าขายครั้งสองครั้งก็ขาดทุนไม่เอาละเลิกละแต่ถ้าค้าขายได้กำไรมันก็โอ้โหขยันทำแล้วตอนนี้นะเกิดความเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันถ้าเราลงทำถูกจุดทำถูกพอเหมาะพอดีแล้วเนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกว่ามันว่างจากความคิดแล้วมันก็สงบเป็นสมาธิหยุดคิดแล้วก็เกิดสว่างเป็นปัญญาขึ้นมานี่พอปัญญาเกิดตรงนี้นิดเดียวนั่นเองไม่ได้เยอะนะเพิ่งเริ่มต้นปัญญาเนี่ยเราจะทำให้เรารู้เลยว่าโอ้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นผลแล้วอีกทีนี้เราจะขยันโยมมันจะมีความเพียรขึ้นมาแล้วความเพียรความขยันจะเกิดขึ้นแล้วก็ขยันทำนะค้าขายได้กำไรนี่ก็ยิ่งโอ้ขยันขายเลยมันจะได้แล้วมันก็จะมาในตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยลองทำความเข้าใจดีนะง่ายๆอย่างที่บอกแล้วว่าการที่จะทำจิตให้มาอยู่กับกายเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะส่งออกเสมอออกไปทางไหนอะไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางลิ้นไปทางกายสัมผัส
นี่ยมันจะส่งไปเรื่อยเลยแล้วจิตนี่จะทำงานเป็นตัวรับทั้งหมดส่งไปสมองคิดสมองส่งกลับมาแล้วก็จิตสั่งงานเพราะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตจะเป็นผู้สั่งงานทั้งหมดกายเป็นผู้ที่ทำกายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเป็นธาตุสี่จิตตัวนี้แหละควบคุมแต่เราก็ไปดูแลแต่กายใช่ไหมเราก็จะไปเห็นแต่ตรงกายส่วนใหญ่ตัวจิตเองเราไม่ค่อยจะรู้นะรู้ไม่ค่อยทันเพราะจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแวบเดียวนี่คิดไปโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยเพราะนั้นวิธีการคือทำไงให้มันหยุดคิดแต่จะห้ามความคิดก็ไม่ได้ยิ่งห้ามก็ยิ่งคิดหนักเลยดังนั้นอย่างที่กล่าวแล้วคือหางานให้จิตทำโดยที่เป็นงานที่พอเหมาะที่เราพอดีที่เราพอใจแต่การระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอันที่หนึ่งคือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธานุสติเห็นไหมระลึกถึงคุณพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เป็นสังขานุสติพอระลึกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอยู่ในหมวดของสมถะกรรมฐานก็คือกรรมฐาน40กองนั่นเองอยู่ในอนุสติ10เห็นไหมนี่เราได้ทั้ง3แล้วเราลองท่องไปเรื่อยๆท่องไปอย่างเงี้ยเริ่มจากอย่างนี้แหละใหม่ๆมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรอกยังคิดก็ยังคิดโน่นยังคิดนี่ยังเป็นไอ้โน่นนี่อยู่เรื่อยๆแต่เรายังมีท่องอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันเชื่อไหมโยมอาตมาให้ไปทำในหลายคนแล้วเอาไปท่องมาแล้วได้วันละเท่าไหร่มาบอกรายงานหน่อยปรากฏว่าพอ 2-3 วันหายไปกลับมาเจอกันเป็นไงได้กี่คำวันนึงได้3ครั้ง2ครั้งไม่น่าเชื่อนะโยมพอเริ่มตั้งใจมันท่องไงพอหลังจากนั้นปุ๊บจิตมันไปตามอารมณ์ไปนู่นไปนี่ไปทำนู่นทำนี่แล้วลืมตรงนี้แล้วทั้งที่เราสามารถท่องไว้ในใจเฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยไม่ได้ลงทุนตรงไหนเลยทำอยู่กับตัวเราง่ายๆตรงนี้ด้วยเพียงแต่เรานึกเข้ามาที่ตรงนี้บ่อยๆเท่านั้นเองนึกได้เมื่อไหร่ก็พุทโธธัมโมสังโฆนะหรือจะพุทโธคำเดียวก็อาจจะสั้นก็ได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่พุทโธธัมโมสังโฆนี้ได้ถึง3เลยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็บุญเกิดขึ้นแล้วโยมเนี่ยแค่ระลึกอย่างนี้นะมันเป็นบุญแล้วเนี่ยบุญที่เราไปนึกถึงเนี่ยระลึกถึงพระคุณเนี่ยตรงเนี้ยถึงได้บอกการสวดมนต์อันเนี้ยมีคนถามมาเยอะว่าจะสวดยังไงสวดอะไรก่อนอะไรหลังจะสวดอะไรบ้างถึงจะดีแต่มาบอกเริ่มต้นคือกราบพระเสร็จแล้วตั้งนโม3จบต้องน้อมน้อมก่อนนะนโมแปลว่าน้อมน้อมต่อพระพุทธเจ้าเมื่อน้อมน้อมเสร็จเรียบร้อยก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโน3อย่างนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นโยมจะสวดอะไรก็ได้หมดนะแต่เอาตรงนี้เป็นตัวหลักที่จะต้องสวดไว้เป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราได้เลยแล้วเราสวดไปพอเราเห็นคุณของพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราเห็นคุณโอ้โหท่านมีพระคุณมากมายจิตเราจะเริ่มเข้าไปศรัทธามันจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาความเชื่อนี่จะมีพอมีแล้วเราก็จะมีความขยันนะมีความชอบที่จะลงมือทำแล้วนี่เรียกว่าทำด้วยอิทธิบาท4พอใจยินดีที่จะทำเมื่อพอใจยินดีที่จะทำมีความชอบเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบทำเนี่ยมันจะเกิดความอะไรขยันทำจะเปิดความเพียรแล้วก็จะเกิดขยันทำขึ้นมาก็มีความเพียรขึ้นมีวิริยะเสร็จแล้วก็เวลาทำก็เอาจิตเอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังคือฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยนะเอาใจใส่ไว้ก็เรียกว่าเป็นจิตตะเอาใจฝักใฝ่ใจใส่ไม่ปล่อยไปไหนพยายามที่จะประคองรู้ไปเรื่อยๆนั่งนักเข้ามันก็ไม่ไปรู้ข้างนอกแล้วนะจิตก็จะไม่ส่งออกไปก็จะอยู่กับตัวเราพออยู่บ่อยเข้าหนักเข้ามันก็หยุดคิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เกิดเป็นสมาธิเห็นไหมสมาธิแปลว่าหยุดคิดชั่วขณะเป็นขณิกะหยุดคิดชั่วขณะเนี่ยบางคนทำเนี่ยก็หยุดมีนะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันหยุดไปแล้วมันเป็นชั่วขณะเดียวเองไม่ถึงวินาทีโยมก็หยุดคิดเหมือนจะว่างๆมันคิดอะไรชั่วขณะนั่นเองแล้วเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มความหลายขณะเพิ่มขึ้นมาจนหยุดคิดได้นานขึ้นประมาณสัก 20-30 นาทีตรงนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิตรงนี้จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบต่างกันนิดเดียวเห็นไหมในขั้นต้นมันว่างจากความคิดแล้วมันสงบเป็นสมาธิหยุดคิดแต่รู้ตัวทั่วพร้อมนะสติยังรู้สติจะรู้ตัวหมดเลยแต่ไม่ได้คิดนะแล้วก็เกิดสว่างเป็นปัญญานะว่างสงบสว่างแต่เมื่อสมาธิมากขึ้นจนถึงขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความว่างแล้วมันสว่างแล้วก็สงบมากขึ้นสงบลึกขึ้นไปอีกความสงบจะละเอียดมากขึ้นไปอีกนะจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยทั้งวันไม่ได้คิดอะไรเลยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดเรียกสติอยู่กับกายตลอดเลยเป็นมหาสติตรงนี้เป็นอัปปนาสมาธินะจิตจะตั้งมั่นมากจะอยู่เลยไม่ไปไหนไม่ส่งออกไปเลยนี่คืออริยเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะจิตท่านจะอยู่กับกายอยู่อย่างนั้น
พราะการเป็นไปทั้งหมดไม่มีกรรมเกิดขึ้นเลยเป็นกิริยาจิตหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปวดก็ไปขับถ่ายก็เป็นธรรมชาติของกายที่จะเป็นเท่านั้นเองคือไม่มีตัวเจตนาจงใจจะทำอะไรเจตนามันเริ่มต้นก่อนเห็นไหมเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็จะคิดละคิดไปทางที่ดีอันนี้เป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีก็จะคิดในทางไม่ดีแล้วก็เป็นกรรมไม่ดีแล้วคิดไปคิดมาจนทนไม่ได้ก็พูดออกไปมาพวกก็คิดดีๆก็พูดดีก็เป็นกรรมดีวจีกรรมดีถ้าคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีอีกก็เป็นวจีกรรมไม่ดีนะเข้าพูดไปพูดมากระทบกันมาปะทะกันก็เกิดลงมือกันแล้วเป็นกายกรรมแล้วเห็นไหมนี่คือกรรมที่เราทำไปแบบไม่รู้ตัวหรอกวันหนึ่งนี่เพราะอวิชชาที่เราไม่รู้นี่ไงมันเลยทำให้เราเป็นอย่างนี้อวิชชานี่เป็นมากถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้อวิชชาเนี่ยเพราะไม่รู้เนี่ยเราก็ทำเป็นบุญก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญทำบาปก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปที่จะมากล่าวที่นี่อยู่บ่อยๆว่าอย่างยกตัวอย่างแค่ให้ทานเนี่ยเพราะอวิชชาเรายังให้ทานกันไม่ถูกเลยเห็นไหมที่สุดแล้วเราให้แบบไหนไอ้คนนี้มาเลี่ยนลายจังเลยน่าเบื่อเอาไป10 บาทใช่ไหมได้บุญไหมไม่เต็มใจเท่าไหร่หรอกแต่ได้บุญไหมได้นะโยมได้ตัดความรำคาญบุญที่ได้คือตัดความรำคาญเพราะรำคาญเป็นนิวรณ์เรายังตัดความรำคาญไว้ได้ชั่วขณะก็ทำไปได้ตัดความรำคาญได้บุญตรงนั้นก็อีกประเภทนึงก็มาแล้วมาวัดสังฆทานเขาจะมีการประกาศนี่ใครสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ประกาศอนุโมทนากันมาได้ยินก็โอ้ต้องเราก็ระดับเหมือนกันนะนี่ทำเท่าไหร่ร้อยหนึ่งห้าร้อยโอ้ยเราเอา1,000หน้าประกาศด้วยชื่อเลยบอกชื่อบอกอะไรเสร็จเขาก็ประกาศถามว่าได้บุญไหมได้หน้าแล้วเห็นไหมแต่เสร็จแล้วพอเดินผ่านไปหน่อยเดียวอีกคนเข้ามา2,000ทับเราเลยเราก็ได้ยินโอ้โหหน้าหายไปเลยใช่ไหมตอนนี้หน้าเสียแล้วตะกี้นึกว่าเราใหญ่แล้ว1,000มาเจอ2,000ไงเราหดแล้วนี่ก็บุญแต่ได้น้อยเห็นไหมเพราะอวิชชาไม่รู้นี่ไงสุดท้ายพวกนี้ฉลาดที่สุดอันนี้ทำบุญ20 บาทจะประคูณถูกกว่านี่1อันนี้เขาเรียกว่าพุทธภาณนี่ตัวจริงใช่ไหมนี่ค้าขายเลยลงทุนแล้วเพื่อหวังผลขนาดนั้นนะลงทุน20เองจะเอาเป็นเงินล้านเลยดูสิโยมนี่เพราะอวิชชาทำให้เราเป็นงี้อวิชชามีมากกว่านั้นจนกระทั่งทำบุญไปแล้วยังอธิษฐานขออีกนะจะประคุณเกิดชาตินาจันใดก็ขอให้รวยขอให้สวยขอให้เก่งขอให้มีบารมีมากนะมีความสะดวกมีเจอแต่คนดีแล้วเกิดทำไมพระเจ้าบอกเกิดมาเป็นทุกข์เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเกิดเท่าไหร่ทุกข์เท่านั้นเมื่อไหร่ที่เกิดมีชาติแล้วก็จะมีชรามีมรณะมีโศกะปริเทวทุกขโสมนัสสุปายาสะอันนี้คือประเกณฑ์เลยมันเมื่อเกิดเมื่อไหร่ทุกข์นี้ต้องมาแน่นอนเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นทุกข์แล้วเราจะหวังเกิดอีกเพราะอะไรเพราะไม่รู้นี่ไงอวิชชาใช่ไหมเพราะนั้นการทำบุญทำเพื่ออะไรสงเคราะห์ทำเพื่อสละออกแล้วจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ทำลายความตนิแล้วเพื่อรักษาศาสนาไว้ตรงนี้ถ้าเราคิดนะนิพไปอะไรไปนิพพานไปพ้นทุกข์เราทำบุญเนี่ยเราให้ทานเนี่ยเพื่ออะไรเป็นเสบียงที่จะเดินทางไปนะในที่พระเจ้าตรัสมรรคองค์8เนี่ยเส้นทางเนี่ยเป็นทางสายเอกที่เราจะต้องเดินไปนะเดินไปด้วยจิตที่ปฏิบัติไปเนี่ยเรียกมรรคองค์8ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาภาวนาปัญญาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นในเส้นทางการเดินไปเนี่ยต้องใช้เสบียงไปด้วยนะเราจะไปป่าๆบางทีก็หิวโหยก็ไม่พอนะเพราะฉะนั้นทานจําเป็นต้องให้ใช่มั้ยแล้วศีลจําเป็นต้องมีเพราะอะไรเพราะการเดินไปเส้นทางนี้จะต้องไม่เบียดเบียนนะถ้าเบียดเบียนแล้วก็เดี๋ยวโดนเบียดเบียนกลับเราก็จะเดินไปนี้ไม่ได้แล้วใช่มั้ยทางไปพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องไม่เบียดเบียนเป็นขั้นต้นนะไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่บุญถึงจะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จิตหยุดคิดตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดภาวนามัจจปัญญาเป็นปัญญาสุดท้ายนี่เองแต่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนก็อาจจะงงตรงนี้แต่ท่านกล่าวรวมไงแต่ปัญญาไอ้ตรงที่จะมากล่าวว่าปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นปัญญานั้นเป็นปัญญาขั้นต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาสองอันนี้จึงทำให้เป็นเหตุให้เราเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าให้ทานอย่างสัมมาทิฏฐิคืออะไรนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยเป็นเสบียงของเราเนี่ยที่เราจะเดินไปแล้วก็ไปพ้นทุกข์แล้วก็เป็นการรักษาพระศาสนาไว้ให้คงมั่นต่อไปนะเพราะมีการเสียสละเกิดขึ้นเมื่อมีการเสียสละเกิดขึ้นเนี่ยเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนใครก็เกิดขึ้น
นะถ้าคนไม่เสียสละแล้วเนี่ยเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นนั้นว่าต้องมีแน่นะถ้าเรามีความเสียสละได้เนี่ยความเบียดเบียนก็จะน้อยลงนะแล้วก็จะเป็นการรักษาศีลไปในตัวตรงนี้งั้นจิตจะตั้งมั่นได้ถึงได้บอกว่าถ้าศีลดีจิตจะตั้งมั่นได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าศีลคือการไม่เจตนาไม่เบียดเบียนเรามีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายกับวาจาไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงี้ได้เนี่ยจิตมันก็เกิดความอะไรอ่อนโยนจิตอ่อนเย็นเบาสบายมันก็เกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเนี่ยจิตจะเป็นอิสระตรงนี้เองพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าอารมณ์ในโลกนี้มีอยู่3เราหลงอารมณ์เท่านั้นเองแล้วเพราะความไม่รู้เนี่ยเราเลยหลงอารมณ์นี้ไปอารมณ์ที่1คืออะไรชอบพอใจยินดีถูกใจนะนี่คืออารมณ์ของความสุขนะชอบใจพอใจยินดีถูกใจนะปรารถนาแล้วได้ตรงนี้เป็นความสุขอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์สุขอีกอารมณ์นึงตรงข้ามกันไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายไม่ถูกใจก็เกิดอาการโกรธเกลียดไม่พอใจเป็นเรื่องของทุกข์เห็นไหมอันนี้เป็นอารมณ์ทุกข์ส่วนอารมณ์อีกอันนึงก็คืออารมณ์กลางๆอันนี้ก็เฉยเฉยไม่ว่ายังไงจะดีไม่ดีก็เฉยเฉยอารมณ์เนี้ยไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะทำแต่มีอยู่แต่เราไม่ทันรู้ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปในอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์ในธรรมจักรพระเจ้าถึงกล่าวไว้เบื้องต้นเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นก็ไอ้สองอย่างนี้แหละอันที่หนึ่งคือการมัตสุขาริการนิยมคือนี่แหละพอใจยินดีถูกใจต้องการแต่ความสุขรักสุขเกลียดทุกข์นะแต่อีกอันนึงคืออัตตกิลมัฏฐานนิยมอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของการไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นอารมณ์ตรงนี้เพราะเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ที่สุดสองอย่างก็คือที่สุดของสุขเราอยากจะสุขให้เต็มที่ในโลกมนุษย์สังเกตไหมอยากจะได้อะไรให้มีความสุขก็จะสุขให้มันสุดๆทุกข์เหมือนกันพอทุกข์แล้วก็ไม่รู้หรอกก็ทำเหตุของทุกข์ไปอยากได้มากๆพอไม่ได้ปุ๊บก็ทุกข์มากเห็นไหมเป็นสุดของทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเราจะต้องเข้ามาอยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางคือตรงนี้เลยตัวเฉยเนี่ยตัวที่เป็นอุเบกขานี่ไอ้อารมณ์ที่เป็นอุเบกขานั้นการปฏิบัติไปแล้วเนี่ยที่สุดแล้วจะต้องเกิดความอ่อนโยนจนกระทั่งอยู่จุดอุเบกขาได้อันดับที่หนึ่งของสมถะคือเข้าสู่เอกคตาเนี่ยมันมีอุเบกขาแล้วเห็นไหมการอยู่ในความสงบหยุดคิดก็เป็นอุเบกขาแล้วเฉยอยู่นะเพราะไม่ได้คิดอะไรเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปเป็นลำดับไปนะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอมันจะเป็นลักษณะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆแต่อยู่ที่เราเริ่มต้นจากความที่ต้องเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะต้องมีความเห็นถูกแล้วตัวนี้ก็คืออะไรตัววิชาที่จะเกิดขึ้นนะเพราะสติตัวนี้แหละเป็นผู้รู้รู้อะไรมันรู้กายเป็นสัมมาสติมันรู้กายเรารู้อะไรก็ได้ในร่างกายเรานี่แหละรู้ลมหายใจก็เป็นกายเรารู้ผมขนเล็บผนังอาการ32ก็เป็นกายเรารู้อิริยาบถที่เราเป็นอยู่ตรงนี้ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายเรามันรู้ตรงนี้พอมารู้ตรงนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตไม่ค่อยส่งออกมันก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาได้นะรู้กายเป็นสติแต่สติคู่กับสัมปชัญญะเห็นไหมสัมปชัญญะคืออะไรรู้ตัวรู้ตัวเรารู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละสัมปชัญญะเพราะนั้นสัมปชัญญะจะเป็นปัญญาเลยจะรู้ว่าอ๋อมันรู้อย่างนี้นะนะมันไม่ใช่ไปรู้อะไรอย่างอื่นไม่ใช่รู้แล้วคิดสติรู้แล้วไม่คิดด้วยสติแปลว่ารู้เฉยรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กินจึงกล่าวว่าเป็นสักแต่ว่ารู้ไงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเห็นไหมเป็นแค่รู้แค่นี้แล้วไม่ต่อเรื่องถ้าต่อเรื่องมาไหลนี่สังขารปรุงแต่งแล้วเพราะฉะนั้นข้างในจิตเราเนี่ยมันมี4ขันธ์ที่เราไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเรามากข้างนอกเนี่ยมีขันธ์เดียวคือรูปขันธ์กองแห่งรูปที่เราเห็นได้แต่4ขันธ์เนี่ยเวทนาขันธ์เสวยสุขทุกข์เฉยใช่มั้ยเสวยอารมณ์สัญญาความจําได้หมายรู้นี่ก็บันทึกไว้เลยสุบันทึกกรรมตัวเนี้ยบันทึกหมดเลยนะทั้งดีและไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปมันบันทึกไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีส่งออกมาเมื่อเราไปเจออะไรใหม่เนี่ยมันบันทึกไว้แล้วสมมติว่าเราไปเห็นพัดลมเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็นไว้แล้วแล้วเราจำได้เขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมพอเราไปเจอปุ๊บอ้อนี่เขาเรียกพัดลมแต่ฝรั่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งฝรั่งเขาเรียกแฟนพอเราไปเจอเขาก็เรียกแฟนเราก็เรียกพัดลมก็เถียงกันไหมนี่เขาเรียกสมมติแต่สมมติต่างที่กันเท่านั้นเองแต่ของที่เราเห็นนั่นสิ่งเดียวกันนั่นแหละตัวปรมัตถ์ที่เราเห็นเป็นธาตุอย่างนั้นแต่ว่าตัวที่สมมติใช้เนี่ยเพื่อการมาใช้กันเพื่อการมาเรียกฐานให้ถูกต้องเท่านั้นเองนั้นเราหลงสมมุติไหมเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยสมมุติทั้งนั้นเลยแล้วเรามาหลงอยู่ตรงนี้เองเราเพราะไม่เข้าใจนี่ไงเพราะอวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละทำให้เราไม่รู้เยอะเลยไม่รู้แม้กระทั่งความรู้สึกที่ไม่รู้ได้ยากที่สุดคือไม่รู้ทุกข์นี่เอง
จนเราคุกอยู่กับทุกข์เรานอนอยู่กับทุกข์เราจมอยู่กับทุกข์เรายังไม่รู้ทุกข์เลยว่าทุกข์มันคือยังไงลักษณะเป็นยังไงเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้จักการฝึกฝนนี่ไงอย่างที่จะมากล่าวว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้ให้แก้จนใหญ่แล้วเราจะมันก็จะวิ่งไปแก้ทุกข์กันนะทุกข์อย่างนี้เราก็จะไปแก้นู่นไปหาอะไรต่ออะไรให้เขาแก้อีกก็มีไปแก้กรรมตัดกรรมไปสะเดาะข้อต่อชะตาดูดิไปอย่างงู้นเลยนะนั่นก็ยิ่งเข้าใจผิดหนักก็ไปใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการเข้าใจถูกเนี่ยคุณจะมารู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดผลเพราะอะไรเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นอย่างไรพุทธเจ้าถึงได้ให้ว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไงเห็นไหมพอเรากำหนดรู้ปุ๊บก็รู้อ้าวเหตุของทุกข์ทุกข์กายคือการบีบคั้นของกายเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพราะอิริยาบถมันปิดบังอยู่อยู่นานๆเป็นทุกข์เราก็ขยับเปลี่ยนพอขยับเปลี่ยนแล้วเป็นไงหายไปแล้วพอมันหายนี่คืออะไรนี่ทุกข์ดับไปแล้วเห็นไหมฮะทุกข์ดับไปเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนอิริยาบถนี่ไงอันดับที่หนึ่งนี่สิ่งที่เราไม่เห็นเลยเราปฏิบัติเราอยากจะนั่งนานนั่งแข่งกันรู้แล้วนั่งนานเก่งมากเป็นอะไรโยมเป็นตัวตนหมดเลยเป็นเก่งเป็นเจ๋งเป็นแน่เป็นไม่ใช่เลยที่สุดแล้วมันไม่ใช่มานั่งแข่งกันให้ได้แต่ให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นทุกข์แล้วก็เห็นการดับของทุกข์เนี่ยดับยังไงเนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงก็เบาสบายขึ้นใช่ไหมก็เกิดความสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ตั้งที่ลมต่อนี่เรารู้สุขรู้ทุกข์แล้วรู้เวทนาแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทิ้งไปเลยนิโรธตัวที่หนึ่งเนี่ยเราทิ้งไปเลยเราข้ามไปข้ามมากันจนเราไม่รู้เลยเราจะไปเอาตัวนู้นน่ะให้แจ้งให้สว่างยังไม่ถึงโยมต้องค่อยๆเป็นขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นการดับของทุกข์เนี่ยเราจะเห็นแล้วเมื่อเห็นการดับของทุกข์เราจะรู้ว่าเหตุมาจากอะไรนี่มาจากการบีบคั้นนี่ก็คือการบีบคั้นของกายนี่คือสมุทัยเพราะขณะที่มันปวดนี่เราอยากไหมอยากให้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเพราะมันบีบคั้นเราทนไม่ได้ปวดเมื่อยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอยากตัวนี้มันจะบางเบาอยู่เหมือนกันเราจะไปรู้ที่หลังอีกด้วยซ้ำนะจะรู้จะเห็นการดับทุกข์ด้วยเพราะกำหนดรู้ทุกข์เราไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ต้องแก้ไม่ได้เพราะมันทุกข์ไปแล้วมันรู้สึกทุกข์ไปแล้วเพราะฉะนั้นไปแก้มันไม่รู้แก้ที่ไหนย้อนหลังไปไม่ได้ดังนั้นอยู่เดี๋ยวกับปัจจุบันเรากำหนดรู้ไปนะพอกำหนดรู้เนี่ยมันกำหนดตามนะขั้นต้นก็กำหนดตามไปเรื่อยๆฝึกความเร็วไปเรื่อยๆนะครับมันจะทันพอดีแล้วมันจะดับให้เราเห็นเลยทุกข์ตัวนั้นนะเพราะนั้นนี่คือทุกข์กายนับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมันก็เกิดถึงนี้ทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าอ๋อนี่ไงอิริยาบถมันบังทุกข์แล้วทุกวันนี้เราไม่เห็นเพราะว่าไงเพราะเราไม่เคยมันอยู่เฉยๆนานๆนะพออยู่เฉยๆนานก็เลิกแต่พออยู่แล้วเราก็ทุกข์เหมือนกันนะก็เมื่อยแต่เราก็ขยับได้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้ตรงนี้เห็นไหมอวิชชานี่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกข์ใจล่ะนั่งอยู่ก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายพลิกไปก็พลิกมาพลิกไปก็พลิกมาเพราะอะไรใจนี่มันไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ชอบใจนะมันก็เกิดอาการกังวลกระวายไปหมดเลยนี่ก็เรียกว่าทุกข์ใจทุกข์ใจมาจากอะไรจากความคิดนั่นเองเราไปกำหนดรู้พอรู้ทุกข์จากความคิดแล้วก็ละตัวคิดตัวนี้ซะท่านบอกให้ละข้อนี้เสียนะนี่คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์นะความทยานอยากของใจอยากที่จะให้มันหายไปไม่อยากให้มันเป็นหนึ่งที่กายแล้วที่จิตก็คือยิ่งจะยิ่งเยอะเลยอยากในความไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ไปฝันถึงอนาคตว่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี้นี่อยากและไม่อยากเห็นไหมเป็นตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเห็นไหมอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวต้นระวังให้ดีในตัวเนี้ยตัวร้ายไอ้อยากรู้อยากเห็นเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยในที่สุดแล้วอยากรู้อยากเห็นก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันมาหมดเลยนี่ก็นั่นบอกให้ละตัวพวกนี้ซะพระเจ้าให้ละตรงนี้พอละตรงนี้แล้วเนี้ยทุกข์ก็จะดับอย่างที่บอกเห็นไหมนะเราก็จะปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาปัญญาก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาในการดับของทุกข์แล้วแล้วนี่ที่เราถามอยู่นี่อะไรเราเดินมรรคองค์8แล้วเห็นไหมข้อปฏิบัติให้ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์นี่คือมรรคองค์8ที่เราเดินอยู่คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบย่อๆอยู่ตรงนี้เองนะในนี้จะประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ที่ตั้งมั่นเมื่อไหร่เป็นปัญญาแล้วแต่ถ้ายังไม่ตั้งมั่นนี่คือการเดินทางอยู่เราก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยสตินะบนพื้นฐานของศีลก็คือเอาสติเอาจิตที่มีสติล้ำระวังกายกับวาจาเท่านี้เองสัมมาสติอยู่ที่กายนะมันถึงจะเป็นสติสัมปชัญญะนะสัมมาสติมันรู้ที่กายแต่ถ้าเป็นมิจฉาสติไปรู้ข้างนอกไปรู้ข้างนอกเป็นมิจฉาไปแล้วเกิดมิจฉาสมาธิได้เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเมื่อเราจะเพ่งกสิณเนี่ยกสิณก็เป็นมิจฉาอยู่นะนะเราเพ่งไปที่ข้างนอกเนี่ยพอมันจะเกิดเป็นดวงกสิณขึ้นมาเนี่ยตอนนี้จะเกิดอาการแล้วมันจะสามารถที่เกิดพลังงานขึ้นมามันจะเกิดขยายก็ได้จะเกิดให้หดก็ได้จะให้ไปก็ได้จะให้มาก็ได้
มันสามารถเคลื่อนตัวได้อีกแล้วในที่สุดแล้วเราไม่รู้จักที่จะเพิกกสิณออกไปที่จะให้มันดับตรงนี้กลายเป็นว่าเราตกใจตรงนี้คล้ายๆว่าให้ไปก็ไปให้มากตรงนี้ก็ได้ให้มากนี้ก็ได้เอามากนี้ก็ได้เออดีจักรู้สึกสนุกนะเอาไปเอาเข้ามาเร็วๆหน่อยพอมาเร็วๆเขาชนโป้งให้เราตกใจนี่คือออกจากสมาธิเร็วเกินไปก็เขาเรียกกรรมฐานแตกจิตเพี้ยนไปเลยนะบ้าไปเลยก็มีเนี่ยวิปลาสการเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เกิดกลายเป็นว่าคำว่าวิปลาสเนี่ยยังไม่ได้บ้านะคือมันไม่ตรงความจริงนั่นเองไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นในขั้นต้นแต่ถ้าทำในลักษณะนี้ที่เรียกว่ามิจฉาสิเกิดมิจฉาสมาธิขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีวิธีการเนี่ยถึงได้บอกว่ากสิณ10เนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์คอยควบคุมนะต้องมีครูบาอาจารย์ท่านเว้นวรรคไว้ว่าไม่ควรจะทำในขั้นต้นนะควรจะทำตรงนี้จะได้กว่าพุทธเจ้าก็ให้มานะในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระสันภาษาลิบุตรก็ไปสอนลูกศิษย์สอนง่ายๆก็สอนให้ดูลมหายใจนี่แหละก็นึกถึงลมหายใจพอลมหายใจเข้าก็ตายลมหายใจออกก็ตายลมหายใจเข้าก็ตายแน่ลมหายใจออกก็ตายแน่นึกถึงความตายแล้วจิตใจมันก็สลดหดหู่ก็ลงตกวูบไปเลยตกผวังก็เข้าสู่สมาธิได้ง่ายเหมือนกันนะนึกถึงความตายนี้เข้าสงบเร็วนะต้องลองดูนะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้พระสารีบุตรก็สอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยแล้วก็พระก็ไปทำพอทำแล้วสงบโอ้มีความสุขพอมันสงบแล้วมันเป็นพลังงานเย็นมันมีความสุขสงบสุขสงบเย็นเนี่ยสมาธิเสร็จแล้วก็เลยพอออกจากสมาธิมาก็เจอไปเห็นตรงนู้นก็ทุกข์ไปเห็นตรงนี้ก็ทุกข์จิตมันส่งไปตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยรู้สึกได้เลยอ้าวพอเอากลับมาใหม่มารู้ตัวแล้วสงบใหม่โอ้มีความสุขตอนนี้คิดยังไงฆ่าตัวตายดีกว่าในขณะที่กำลังสุขก็เลยพออ่านแล้วพอสงบปุ๊บตอนนี้เชือดคอตัวเองเลยตายไปหลายศพโยมถามว่าพุทธเจ้าไม่ทราบหรือทราบแต่เป็นบุพกรรมของเขาจนกระทั่งมีคนมาแจ้งมามีพามาแจ้งพุทธเจ้าว่าเนี่ยมีลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเนี่ยท่านไปทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยการฆ่าขณะที่ทำสมาธิพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์ห้ามภิกษุฆ่าตัวเองใครฆ่าตัวเองเราปราบอาบัติพระพุทธเจ้าปราบอาบัตินะก็ถึงเริ่มศีลขึ้นมาตอนนี้ห้ามฆ่าถัดมาก็ห้ามแล้วเป็นไงพระสารีบุตรก็สอนเหมือนเดิมเนี่ยพอมันสงบได้เร็วไงแต่เมื่อสงบแล้วเนี่ยต้องมาพิจารณาผมคนเล็บผนังถึงเกิดปัญญาขึ้นมาแต่นี้เราไม่พิจารณาไงเพราะไปจับไปตรงสมาธิเขาเรียกว่าไปยึดผิดสมาธิไว้อันนี้เป็นอดีตกรรมที่ท่านทำกันมาอย่างนั้นนะเป็นเรียกว่าอาจจะชาติสุดท้ายที่จะต้องมาฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกต้องไปฆ่าตัวตายอีก500ชาติมันมีเหตุปัจจัยจะต้องทำอย่างนั้นเพราะกรรมตัวนี้มันก็แรงเท่ากับฆ่าพ่อกับแม่ในตัวเราเลยนะเพราะตัวเราเนี่ยถูกสร้างมากับพ่อกับแม่ท่านสร้างมาให้อาการทางที่สองเนี่ยพ่อให้มา20อาการแม่ให้มา12เนี่ยเราเท่ากับเราฆ่าพ่อกับแม่เรามันถึงได้บาปหนักงั้นพระก็ไปถามต่อพอถามปุ๊บเอาแหละก็คิดเหมือนเดิมตรงนั้นแต่เราจะทำไงดีพระพุทธเจ้าห้ามฆ่าตัวเองแล้วโอ้ก็ฉลาดนะก็ไปหาโจรช่วยฆ่าให้หน่อยสมัยก่อนเอาอะไรไปให้โจรอ่ะก็นี่ไงผ้ามาก่อนมันหายากราคามันแพงบริขารเราเนี่ยของผ้าทั้งหมดเอาเนี่ยยกให้ตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวขอทำสมาธิก่อนนะป้าก็ทำสมาธิสิก็อ้าวส่งสัญญาณโจรก็ฆ่าตายไปอีกหลายศพเรื่องก็ถึงพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ว่าต่อไปภิกษุห้ามฆ่าตัวเองหรือจ้าหรือแม้แต่ให้คนอื่นฆ่าก็ปรับอาบัติถือว่าผิดนะภิกษุก็แล้วท่านก็พระองค์ก็ทรงหันไปถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเจอสอนลูกศิษย์เช่นนี้หรือพระสารีบุตรก็บอกใช่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเธอสอนไม่ผิดหรอกแต่ผู้ไม่มีปัญญาเขาจะทำอย่างนี้นี่คือการไปยึดมั่นถือมั่นในสมาธิไงเราใช้สมาธิไม่ถูกนะสมาธิถ้าใช้ถูกเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษมหันต์เหมือนกันใช่ไหมถ้าใช้ถูกเนี่ยยกจิตขึ้นพิจารณากายผมก็เลยผนังตามความเป็นจริงรู้ตรงนี้ได้เป็นวิปัสสนานะเริ่มถอนอุปทานไปได้เลยเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยทรงตรัสต่อไปว่าเอางี้สิต่อไปเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะมีต่อไปยุคสมัยที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีวัตถุมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามากมายเอาอันนี้ไปสอนเขาสิก็อานาปานุสติและกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือปัญจกรรมฐานคือผมคนเล็บฟันหนังเท่ากับเรียกว่าอาการ32ของเราเนี่ยแต่ท่านยกมาแค่5อย่างทำไมเอามา5อย่างผมคนเล็บฟันหนังอันนี้คือกายภายนอกนะเรามาหลงกายภายนอกของเรานี่เองหลงว่าผมต้องสวยใช่ไหมเล็บขนต้องสวยไม่สวยแล้วก็เอามันออกถอนมันออกโกนมันออกเล็บก็ต้องสวยเล็บไม่สวยก็ต้องไปทาไปทำไปแต่งเห็นไหม
ฟันยิ่งต้องสวยไม่สวยก็ไปดัดไปอะไรแล้วโดยเฉพาะหนังนี่โอ้โหเครื่องสำอางทั่วโลกเลยเนี่ยเราหลงผิดนี่เราหลงผิดเพราะอวิชชาทำให้เราไม่รู้แล้วหลงตรงนี้อยู่เพราะนั้นการมาพิจารณาเห็นความจริงว่าอ๋อมันก็เป็นเงี้ยผมสปอยทิ้งไว้นานๆสัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่สระผมมันก็หมักหมมทำให้เป็นของสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เห็นก็เป็นอย่างนี้นี่นะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยพอคิดได้ตรงนี้ตูมเนี่ยมันถอนอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไงอุปทานคือความยึดมั่นในขันธ์5ที่ยึดไว้ผิดนี่แหละนี่วิชาเกิดละมันก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นก็จะค่อยๆถอนออกไปคลายออกไปนะก็เรียกว่าค่อยๆวางไปตามลำดับที่เราปฏิบัติเพียงเข้าไปนี่คือวิธีการงั้นพระเจ้าให้มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะกรรมฐาน5เพราะฉะนั้นใครที่จะบวชให้คนละบุตรเนี่ยอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐาน5นี้กับคนที่บวชเป็นภิกษุหรือสามเณรถ้าไม่ให้เนี่ยพระเจ้าปรับอาบัติของผู้ที่บวชให้อุปัชฌาย์โดนด้วยเห็นไหมโยมไม่ใช่เรื่องนั้นนะนั้นโยมจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของพระอีกเยอะเลยอย่าไปจับจ้วงอย่าไปตำหนิติเตียนเลยนะเรื่องของพระถ้าโยมไม่เข้าใจเนี่ยเอากลับมาดูตัวเราว่าเราจะทำยังไงดีกว่านะเป็นประโยชน์กว่าเราไปตำหนิเราไม่ได้ประโยชน์เลยได้แต่โทษจริงนะท่าน227นะอย่างน้อยๆถึงยังไงท่านจะมีผิดพลาดมันมียังไม่ถึงหรอกแต่ว่านั่นท่านก็มีมากกว่าเรานะมาดูเราที่ว่าเรา5ข้อเนี่ยเรามีมันได้สักกี่ข้อวันนึงเคยเห็นอะไรโครงการหมู่บ้านศีล5เหรอแล้วก็ไปถามกันจริงๆอาตมาก็เคยไปทางต่างจังหวัดเขาก็รู้จักกับพระท่านอยู่ท่านก็บอกจริงๆมันจะไปได้แล้วก็ดูที่ยังกินเหล้ากันอยู่เลยแล้วก็มาบอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์รักษาได้บอกงี้ก็ไม่ควรจะทำหรอกเอาเท่าที่ได้ดีกว่านะก็ค่อยทำมาท่านก็มีปัญญาดีนะท่านก็บอกเอาลาพรรษานี้ข้อหนึ่งพรรษานี้คนละข้อมาก่อนนะพรรษาต่อมาอีก2ข้อพรรษาต่อมาก็3ข้อเอ๊ะดีนะค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับไปมันถึงจะปรับกันได้นะคนอ่ะทีเดียวปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ง่ายแต่ว่าถ้าบางคนมีกำลังเคยมีบารมีเคยมีสร้างสมบุญบารมีมาก็สามารถนะก็ใจแข็งมันคนที่จะไปนิพพานได้ต้องใจเด็ดนะต้องใจเด็ดต้องเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนกั้นสูงความเพียรนี่แหละเพียรขยันพยายามนี่ที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันไม่ไว้เว้นเนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเนี่ยความเพียรจะเป็นที่มาของความอดทนนะคนขยันจะเป็นคนที่อดทนเห็นไหมคนที่ขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนี่หน่อยไม่ได้แล้วเพราะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจตินะบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่ไงนี่หลักการทำมีอยู่แค่นี้โยมแต่เป็นแต่เพียงว่าทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเท่านี้แหละโยมก็จะได้ปัญญาแค่บริกรรมพุทโธสัมโมสังโฆเท่านั้นเองโยมแล้วเป็นวัคซีนสำคัญที่จะกันโควิดได้ด้วยโยมไปถามหมอได้เลยว่าถ้าจิตสงบเป็นยังไงเป็นภูมิต้านทานไหมเป็นภูมิต้านทานชั้นยอดเลยถ้าจิตสงบเนี่ยมันต้านทานในทุกอย่างแต่ข้างนอกเราก็ป้องกันด้วยที่กายเช่นเดียวกันเราก็ต้องป้องกันนะต้องใส่แมสต้องล้างมือต้องไม่ไปอยู่ใกล้กันนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใจเนี่ยเราก็ตั้งมั่นเราก็ไม่ไปทุรนทุรายกังวลกังวายว่าเดี๋ยวเป็นไอ้นู่นเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเขาตายกันแล้วเราไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่างนั้นนะแล้วก็กลับมาดูตัวเราแหละกำหนดรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสำรวจระวังกายกับวาจานี่คือโอกาสแล้วนะน่าจะต้องขอบคุณโควิดในซ้ำที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวได้มารู้สังคมพื้นฐานของสังคมคือครอบครัวนี่เองนะก็เรียกเหม็นนวลเราก็เริ่มมาทำความเข้าใจกันซะทำครอบครัวให้เป็นสุขครอบครัวจะเป็นสุขได้ไงด้วยทุกคนมีความไม่เบียดเบียนแต่ซึ่งกันและกันแล้วก็รู้หน้าที่กันเท่านี้เองธรรมะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำพอเหมาะพอสมนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านี้เองไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นศีลแล้วเพราะนั้นก็จะอยู่กันเป็นสุขสงบได้แต่นั้นปัญหาคือต้องใช้สตินี่เองสติเป็นตัวสำคัญมากเป็นมหาอุสุรจิตเลยเพราะนั้นสติที่อยู่ในสัมปชัญญะสติที่มารู้กายเรานี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เกิดวัคซีนแล้วก็ป้องกันหมดแล้วก็ป้องกันครอบครัวเราหมู่คณะประเทศชาติทั้งโลกเลยนะวันนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะนะวันคืนมันล่วงไปเราทำอะไรอยู่อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเวลามันกลืนกินทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวมันเองนะยักษ์ของการเวลาคือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมันกินไปทุกอย่างเลยอันนี้เราจะออกจากวงนี้ได้ไงด้วยธรรมจักรนี่ไงธรรมจักรที่วงทรงแสดงนี่แหละด้วยการเดินมรรคองค์8แล้วเราจะเห็นนะธรรมจักรนี้ก็จะค่อยๆไปหักล้างวัฏจักรทำให้ภพชาติเราลดลงไปเมื่อไหร่เราเข้าถึงจิตตานุปัสสนารู้จิตเห็นจิตเมื่อไหร่นั่นเนี่ยกำหนดรู้แล้วปล่อยแล้วก็นั่นน่ะภพชาติมันจะค่อยๆหายไปหมดไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุด
นี่เราก็ถึงความพ้นทุกข์ได้นะปรินิพพานอยู่ตรงนี้เองเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรถูกพี่เห็น5นาทีครับเสียไปสายบุญบารมีที่สร้างขึ้นมาในชาตินี้การทำความเพียรความอดทนนี่เนี่ยการเดินกรรมการเดินนี่ก็เหมือนเดินจงกรมให้เหมือนเดินจงกรมทุกขวายสี่ก้าวเราต้องรู้ตัวเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเดินกระทบเท้ากระทบพื้นเราต้องรู้ตัวว่าเราเดินไม่ใช่เดินแบบไม่รู้เรื่องเดินต้องมีสติเราจะเพิ่มพลังขึ้นมาเองเดินนี่ถ้าเราคิดอะไรต่ออะไรมันไม่มีพลังนะแล้วเดินรู้ว่าขวาเท้าขวาเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันมีพลังเรารอยา 4-5 ชั่วโมงเราใช้พลังใจเราเลยว่าตายเป็นตายกำหนดจิตให้ว่างจิตให้อยู่กับกายให้มีจิตไปอยู่กับจิตไม่ไปคล้องแวะกับใครแล้วก็ฝึกให้ทำจิตอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วเข้าไปพอมันสงบแล้วมันก็สบายก็ตื่นขึ้นมามันก็เหมือนหายก่อนที่ยาจะมาได้ซ้ำไปดังนั้นเดินสมาธิเนี่ยฝึกไปแล้วไม่สูญเปล่าการเดินการอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้เราหมดเนี่ยต่อไปเรากลายเป็นคนที่สู้กับเวทนาได้หมดทุกรูปแบบไม่กลัวอะไรหรอกยิ่งไม่กลัวอะไรยิ่งอะไรนะคือพลังการกลัวนั้นหมดพลังดังนั้นจึงว่ามีพลังเพราะไม่กลัวพุทธเจ้าท่านไม่กลัวอะไรใช่ไหมทรมานอยู่6ปีท่านก็ไม่กลัวไม่กลัวตายใช่ไหมจึงได้ทำได้ผ่านแต่คนธรรมดาแค่อดมือเดียวก็จะตายแล้ววันเดียวจะตายท่านไม่กลัวอดเจนสลบแล้วสลบท่านก็ไม่กลัวที่สุดท่านก็ได้พลังของท่านคืนมากลายเป็นสุดยอดของพลังที่พุทธเจ้าได้นั้นเราเดินนี่เราก็ต้องทำสติให้พร้อมกรรมฐานนี่มันช่วยได้เยอะช่วยดับเวทนาได้ถ้าได้ปีติมันก็ยิ่งดีถ้าได้ปีติมันจะมีพลังเหนือกว่าคนอื่นมาที่นี่เราต้องเอาตัวตนออกนะคนเราถ้าเอาตัวตนออกก็ยิ่งเดินมีพลังขึ้นแล้วก็ทำใจตามพุทธเจ้าให้ได้พุทธเจ้าเดิน45พรรษาเดินตลอดไม่เดินอยู่ตอนอยู่ในวังนั่นแหละฮะเกิดมาถ้าก็เดินก็ออกบวชได้เดินตลอดพวกเราเดินนิดเดียวถ้าเดินอย่างพุทธเจ้าก็สำเร็จกันหมดแล้วอย่างพระอนุนเดินตามพุทธเจ้าสำเร็จมาแล้วถ้าไม่เดินอยากหาที่สบายหาอยู่หาอยากกินสบายอยากอยู่สบายเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์
เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยดังนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอานุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองไปชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องทรงจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมา
นี่บุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้
ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกก่อนมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการหลักการที่การปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนมาองค์ก็สอนอย่างง่ายๆแค่นี้เองนะอย่างที่บอกแล้วทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ต้องไปแก้เพราะมันเกิดแล้วมันทุกข์แล้วอ่ะจะไปแก้ไงแก้ย้อนหลังใช่ไหม
ก็ไม่ได้นั้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมนะตรงนี้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกำหนดให้รู้ให้เห็น มันจะเริ่มต้นจากรู้แจ้งประจักษ์ใจก่อนแล้วต่อไปจะเห็นก็เป็นอีกเรื่องนึงบางท่านไม่ต้องเห็นหรอกแต่แค่รู้เนี่ยรู้ชัดเจนได้เนี่ยก็สามารถปัญญาพัฒนาขึ้นแล้วนะสองสมุทัยเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจเราบอกท่านบอกให้ละข้อนี้เสียอยากและไม่อยากนี่เองถัดมานิโรธการดับของทุกข์ก็ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งสว่างเองเมื่อดับที่ใจได้เนี่ยดับทุกข์ที่กายสองขั้นตอนเนี่ยที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี่หนึ่งเป็นนิยบทสองเรานั่งไปบ่อยเข้าใหม่ๆก็เราทนไม่ค่อยได้สิบนาทีนี่ก็เปลี่ยนแล้วมันแต่เราก็ไม่ถอยเราก็ทำต่อไปสม่ำเสมอเราก็ทำไปเรื่อยๆนะเขาก็15นาทีค่อยเปลี่ยนนะเขาก็20นาทีแล้วเขาก็ครึ่งชั่วโมงเอ๊ะนั่งได้ครึ่งชั่วโมงแล้วไปๆมานั่งได้ชั่วโมงเนี่ยมันทนมาจากไหนโยมพอเราขยันทำนี่ไงมันก็เลยเกิดความอดทนขึ้นมาเองแต่ใหม่ๆบอกให้เราทนสักชั่วโมงมันทนไม่ไหวใช่ไหมเห็นไหมนี่คือการฝึกฝนนี่ได้เกิดตรงนี้ขึ้นมาได้นั่นนะเขาพอเรานั่งไปนั่งมาทุกข์แล้วก็กำหนดรู้ไปแล้วแล้วเราก็มาตั้งที่ลมรู้กำหนดรู้แล้วก็มาตั้งที่ลมแล้วก็ปล่อยไปก็ตั้งอันนี้รู้แล้วก็ปล่อยแล้วนะพอเราทุกข์ไปแล้วแต่ถามว่ายังอยู่ไหมทุกข์มันยังบีบคั้นอยู่ยังปวดอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่เพราะเราเบนประเด็นเราเบนเอาความรู้สึกมานี่แล้วตอนที่เรารู้สึกทุกข์เนี่ยไม่ใช่กายทุกข์หรอกนะกายทุกข์ก็จริงแต่ว่าจิตเนี่ยไปเสวยอารมณ์ตรงนี้จิตเป็นผู้ไปเสวยแต่เร็วมากสวยที่เรากลับมาแล้วพอเรามากำหนดมันก็ออกจากจุดนั้นเขาเรียกเบี่ยงเบนประเด็นไปแล้วก็มาตั้งมันสังเกตลมไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังอยู่ไหมอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเรานะเป็นเพียงรู้สึกได้บ้างแต่จะรู้สึกถึงลมหายใจได้มากกว่าดูไปดูมาด้วยอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้เราหาที่พึ่งจิตมันจะหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งอะไรพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้ว่าลมหายใจนี่แหละเป็นตัวชีวิตของเราถ้าขาดลมเมื่อไหร่ชีวิตก็ขาดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะประคองลมและประคองรู้ลมไปเรื่อยๆแล้วลมเข้ายังไงออกยังไงมันจะตั้งมั่นแล้วแต่เนี้ยด้วยความบีบคั้นของทุกข์นี่แหละก็ทำให้จิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมก็เห็นลมหายใจบางทีเห็นชัดเจนเลยนะบางคนอ่ะเห็นเป็นสายเลยออกมาเนี่ยปื๊ดปื๊ดเข้าออกออกเข้าออกเนี่ยแต่กระทั่งมันตั้งมั่นตั้งมั่นไอ้ตรงนี้มันก็ยังทุกข์อยู่อ่ะแต่เราไม่รู้สึกหรอกเพราะอะไรอ่ะเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วมันงอใช่ไหมพองอเนี่ยเกิดเหมือนกระสายยางเนี่ยมันไปตรงๆเนี่ยน้ำก็วิ่งไปได้แต่มาเรางอสายยางปุ๊บเนี่ยน้ำวิ่งไปไม่ถนัดแล้วเห็นไหมน้ำไม่ไปเพราะไม่ไปมันก็จะมาดันเราก็เริ่มชาที่หนังก่อนเริ่มต้นแล้วก็มาปวดที่เนื้อแล้วเขาก็ปวดเข้าไปถึงกระดูกนะแต่ไอ้น้ำนี่มันก็ดันไปเรื่อยอ่ะเพราะไอ้ตัวเครื่องปั๊มก็ปั๊มตลอดเนี่ยหัวใจก็ปั๊มอยู่เรื่อยเลยไอ้น้ำเลือดนี่ก็ไปต้องไปหล่อเลี้ยงไปไม่ได้มันก็ดันก็ล้นขึ้นมาถ้าก็มันมีเขื่อนกั้นไว้แล้วล้นจนกระทั่งน้ำมีทางไปเสมอเห็นไหมน้ำจะไม่มีการที่จะไปอยู่กับมันได้มันจะมีทางไปของมันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาปุ๊บมันเลยมันข้ามมันแค่ว่ามันหาทางไปได้พอไปได้ตรงที่มันบีบคั้นมันไปกดมันปวดอยู่มันก็หายไปเลยโยมนี่ดับทุกขั้นที่สองเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์นะเพราะอะไรเบนประเด็นอาตมาเคยแนะนำว่าใครเคยเล่นไพ่เล่นการพนันจะรู้สึกได้นะลองเล่นแล้วลองเล่นได้เนี่ยมันไม่ขยับเลยนะโยมนั่งเป็นชั่วโมงไม่ขยับเลยถ้าเราเล่นได้นะจิตมันไปลุ้นอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่รู้สึกตรงนี้หรอกเห็นปะแต่ถ้าเล่นเสียสักตาสองตาเอาแล้วตอนนี้โอ้มันปวดมันเมื่อยแล้วจะหิวจะอะไรขึ้นมาเลยละตอนนี้ทุกข์ลุมเข้ามาเลยเนี่ยเหมือนกันเราปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปจดจ้องอยู่ตรงนั้นเรากำหนดรู้แล้วปล่อยเลยแล้วเรามารู้มาสังเกตที่ลมเนี่ยเบนมาดูลมประคองชีวิตเอาไว้ตรงนี้ลมคือชีวิตเพราะนั้นประคองลมประคองชีวิตไว้ก็ดูไปเรื่อยๆใช้ได้ตลอดเลยนะโยมยิ่งป่วยยิ่งจะต้องดูมากๆลมเนี่ยลมนี่มีอนุภาพมากอานาปานสตินี่มีอนุภาพมากเลยเพราะนั้นดูให้ดีสังเกตได้ดีว่าลมมันเป็นยังไงเข้ายังไงออกยังไงโดนยังไงนะค่อยๆดูนั่นนะเขาก็ข้ามอารมณ์เห็นไหมเพราะอะไรมันถึงเวลามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่ไงยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์มันก็ดับไปพอทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงตอนนี้มันก็เย็นๆว่าเบาสบายเบากายเบาใจขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วสังเกตลมเราต่อไปนะทุกข์ดับไปจึงเกิดสุขแล้วเราลองสังเกตสุขก็ได้สังเกตไปสังเกตที่ลมเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกได้สักครู่หนึ่งไอ้สุขที่มีอยู่ก็หายไปเหมือนกันนะแล้วก็เกิดเฉยๆขึ้นมานะเป็นอุเบกขาแล้วอุเบกขาเฉยๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เริ่มมาทุกข์ใหม่แล้วมาเริ่มบีบคั้นทุกข์ขึ้นอีกแล้ว
นี่มันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้เองได้อารมณ์ที่หมุนเวียนอยู่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยอยู่เงี้ยถ้าเราสังเกตเห็นแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้แล้วจะเริ่มมีปัญญาแล้วอ๋อตรงนี้เองที่เราใจไปใส่มันเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยเวลาทำไปบ่อยๆเนี่ยกำหนดรู้กายรู้ใจบ่อยๆแล้วตั้งที่ลมเนี่ยต่อไปเนี่ยกายป่วยเนี่ยแต่ใจไม่ป่วยได้โยมอันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วพระเนี่ยปฏิบัติจะต้องทำให้ได้นะแต่นิยมอยู่ทางบ้านเนี่ยมันก็ต้องทำงานทำการเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาพอที่จะมาทำได้อย่างนี้ตลอดต่อเนื่องนะพระมีเวลาต้องทำมากกว่านี้หน่อยท่านพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าในขัมมะนั้นเป็นโอกาสเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมอยู่โยมก็ทำอนุสติเบื้องต้นนะการเข้าถึงใจสังคมก่อนนะเอาพุทโธสัมโมสังโฆเข้าไปท่องนะหลวงพ่อท่านก็แต่งเพลงว่าดีดีดีไงดีคนดีทำอะไรก็ดีพุทโธสัมโมสังโฆเป็นของดีกายวาจาใจก็ดีอะไรอะไรก็ดีคนดีเป็นของคนดีอะไรนะคนดีทำอะไรก็ดีพุทโธสัมโมสังโฆเป็นของดีเห็นไหมพอเรานึกถึงแค่นี้มันก็เป็นของดีแล้วเราก็เป็นคนดีแล้วเนี่ยจิตเราก็จะเริ่มดีขึ้นมาจะไปทำอะไรจะไปทำผิดทำบาปทำอะไรก็คิดไม่ดีแล้วก็อ้าวเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจคิดไม่ดีไม่ได้แล้วนะพอจะพูดไม่ดีเอ้ยเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจพูดไม่ดีไม่ได้แล้วนะแต่เราจะทำดีจะทำอะไรต่ออะไรไม่ดีเนี่ยก็เอ๊ะเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วทำไม่ดีไม่ได้ตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องกั้นละมันเป็นตัวที่เรียกว่าโยมมีสติเกิดขึ้นแล้วมีสติในการที่จะรู้แล้วดีไม่ดีบุญหรือบาปจะเห็นชัดเจนแล้วจะเริ่มค่อยๆเข้ามาเห็นปัญญาตัวนี้มันเกิดเองนะเป็นปัญญาตังเฉพาะตนนะปัญญานี่จะเป็นเฉพาะตนมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ทำไปเถอะฝึกสติด้วยความเห็นชอบอย่างเดียวนี่แหละแล้วเราจะเจอนะเพราะฉะนั้นสมุทัยนี่ท่านบอกให้ละข้อนี้เสียนะแล้วนิโรธเนี่ยมันก็จะดับเห็นไหมขั้นที่หนึ่งเปลี่ยนอิริยาบถขั้นที่สองข้ามอารมณ์นี่ดับที่กายสองขั้นที่สามดับที่จิตพอจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วเนี่ยนะเริ่มสงบเริ่มว่างนะว่างสงบสว่างสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มมีความคิดขึ้นมาคิดโดยที่เราไม่ได้คิดนะคิดขึ้นมาเลยคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหตุการณ์ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วว่าขึ้นมาคิดให้เราเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอกาสนี้ท่านบอกว่านี่คือโอกาสแล้วนี่เข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตมันเริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกให้กำหนดรู้กำหนดแล้วปล่อยกำหนดแล้วปล่อยจะกำหนดทันไม่ทันไม่รู้เหมือนกับซ้อมวิ่งไปก่อนปล่อยไปเรื่อยๆเงี้ยถ้ากำหนดไปกำหนดมาแล้วไปทันทักทีโป๊ะแล้วมันดับปุ๊บให้เราเห็นเนี่ยนี่คือละภพชาติแล้วที่ธรรมกล่าวมันสักครู่นี้ไงว่าการละภพชาติเขาละกันตรงนี้นะนะสักคิดโกรธขึ้นมาเรากำหนดปุ๊บแล้วมันดับโกรธเลยนี่ละนรกไปแล้วนะแล้วคิดโลภขึ้นมาอยากได้ของคนอื่นเรากำหนดรู้ปุ๊บดับไปนี่ละความเป็นเปรตไปแล้วนะเกิดหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงคนนู้นคนนี้หลงตัวเองคิดขึ้นมาเราหลงตัวเองอยู่กำหนดรู้ปุ๊บปล่อยไปโอ้ดับความเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วหนึ่งชาติมันจะดับไปอย่างนี้นะค่อยๆหมดไปนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกแล้วไงว่ามีในสมัยพุทธกาลมีผู้ถามติดถามท่านว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพระเจ้าบอกไม่ได้อะไรเลยแต่เราเสียความโกรธเราเสียความโลภเราเสียความหลงไปเราเสียความหงุดหงิดรำคาญใจไปเราเสียความอิจฉาริษยาไปเราเสียความหงุดหงิดรำคาญใจไปที่สุดแล้วมันเลยว่างเลยสงบสว่างขึ้นมาสว่างจากดวงจิตเดิมจิตของมนุษย์เดิมแท้นั้นประพัดสอนมีแสงสว่างในตัวเองนั้นเมื่อเราขัดเกลาไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้าไปถึงจุดนั้นเห็นไหมเริ่มสะอาดขึ้นเดิมมันมีทุดีฝุ่นผงมาหมักหมมเต็มไปหมดเลยจะเป็นข้าวฝังแน่นเราก็ค่อยขัดไปทุกวันความสม่ำเสมอท่านั้นเป็นผลนะนั้นคนที่สม่ำเสมอก็เป็นคนที่ครบได้ใช่ไหมคนที่ครบไม่ได้เนี่ยไม่เอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวอยู่วันเดียวอย่างนี้แต่คนทำอะไรที่สม่ำเสมอเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่ใช้ได้เราสังเกตดูก็ได้นี่คือความเพียรชอบเพียรพยายามแต่ทำสม่ำเสมอไปเปลี่ยนละเปลี่ยนความรู้สึกอย่างเงี้ยค่อยๆรู้ไปเพราะเราต้องทำงานเราก็ทำแบบเนี้ยพื้นฐานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดินจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็มีพุทโธสัมโมสังโฆมันรู้ตัวเราทำค่อยรู้ตัวเราอยู่เรื่อยๆแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวที่บริกรรมดึงจิตให้อยู่นะไม่งั้นจิตจะคิดเป็นเรื่องสารพัดเลยคิดเร็วมากนะมันจะไปจมอยู่กับอดีตกับมันจะไปหวังกับอนาคตอยู่เนี้ยนะมันไม่อยู่ปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันที่มีพุทโธสัมโมสังโฆนี่เป็นปัจจุบันทันทีเลยเราต้องเกิดมาปุ๊บนี่ปัจจุบันเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นทำงานจะต้องให้ต่อเนื่องกันได้เราจะเห็นความตรงนี้ได้นี่คือการดับทุกข์เราจะเห็นแล้วนิโรธที่สุดแล้วเมื่อดับที่จิตจนกระทั่งเรากำหนดไปมันพอมันหมดปุ๊บมันสว่างว่าขึ้นมาเลยเนี่ยแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะนี่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นการดับของทุก
เห็นการดับทุกข์แล้วมันก็เกิดอะไรสุขขึ้นมาเลยโยมสุขมากมายอันนั้นต้องไปค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจนะสุขเริ่มต้นจากการที่เสียสละก็ได้แล้วความสุขเห็นไหมจากการไม่เบียดเบียนเราก็ได้ความสุขแล้วจากการมามีพุทโธสมุทสังโฆในใจเราก็ได้ความสุขแล้วหนักๆเข้าพอเราหยุดคิดขึ้นมาโอ้สุขเยอะขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็พัฒนาสุขเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะจากใจที่เรายิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ความสุขก็มากขึ้นเท่านั้นนี่แปลกมากเหมือนกับหมอนั่นแหละหมอจะต้องมารักษาคนไข้ก็ต้องเรียนเรื่องเชื้อโรคใช่ไหมถ้าหมอไม่เรียนเชื้อโรคก็รักษาโรคนี้ก็ไม่ได้เราก็เหมือนกันถ้าเราจะรักษาเรื่องทุกข์เราจะกำจัดทุกข์เราก็ต้องเรียนเรื่องทุกข์นะเรียนเรื่องทุกข์เราจะได้รู้ว่าทุกข์เป็นไงเอาทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเราก็จะได้แก้ไขตรงนี้ได้เห็นไหมนี่คือพื้นฐานธรรมดาเท่านั้นเอง ที่เราจะต้องฝึกฝนต่อไปนี่นิโรธคือดับทุกข์สุดท้ายคือมรรคท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นเจริญอะไรเจริญสตินี่ไงเห็นไหมเจริญสติก็ฝึกสติด้วยความเห็นชอบนั้นมรรคองค์8ย่อๆที่ประเด็นคุณหลวงพ่อสนองพูดให้ฟังบ่อยๆโยมคงเคยได้ยินมาแล้วแต่ฟังเทปท่านนะท่านพูดว่าไงบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติไงศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือการไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยกายกับวาจานี่คือตัวศีลก็คือตัวเรานี่เองเนี่ยครูบาอาจารย์เคยพูดว่าศีลก็อยู่ที่นี่ไงหัว1แขน2ขา2ศีล5เห็นไหมฮะก็คือมาดูมาสำรวจระวังกายกับวาจาเรานี่เองแล้วใช้อะไรสำรวจระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติจิตที่มีสติของเรานี่แหละมาสำรวจระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสตินี่มันฝึกสติบนพื้นฐานของศีลอย่างนี้ฝึกไปฝึกมาจิตอยู่กับตัวเราคอยสำรวจระวังกายกับวาจาเรามันไม่ส่งจิตออกไปที่อื่นจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เพราะฉะนั้นจิตไม่ส่งออกเป็นอะไรเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเย็นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่เรื่อยๆระวังกายวาจาจะพูดเราก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังตัวเราสำรวมระวังนี่ก็เรียกว่าสังวรในที่สุดแล้วเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิเห็นไหมพอเกิดสมาธิเป็นไงมันก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิที่จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นสมาธิไม่ใช่แข็งแล้วไม่รู้อะไรนะไม่ใช่นะต้องรู้ตัวพร้อมรู้ทั้งพร้อมไปหมดเลยทั้งตัวเลยรู้แต่ไม่คิดง่ายๆรู้แต่ไม่คิดอะไรเนี่ยแค่เนี้ยนะเพราะนั้นเบื้องต้นฝึกก็ให้โยมทำบริกรรมภาวนาไปนะตรงนี้มีอานุภาพมากแล้วนี่คือวัคซีนที่เราบอกแล้วแล้วต่อไปเนี่ยคนจะตายเพราะว่าความประมาทพลาดพลั้งความที่ขาดสติอย่างเงี้ยเยอะในที่สุดผู้มีสติเท่านั้นที่จะอยู่นะผู้ที่มีสามลำโพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละผู้ที่จะรอดเพราะนั้นพยายามท่องเขาไว้ให้เข้าไปในใจเราอย่างน้อยๆชาตินึงเราเกิดมาเป็นมนุษย์พอพูดศาสนาแล้วเนี่ยก่อนตายเนี่ยขอให้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจก็พอแล้วโยมตอนนี้ก็เรียกว่าตายดีแล้วตายสงบตายไม่ลำบากหรอกนะตรงนี้เป็นประโยชน์มากมหาศาลเพราะมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีแค่โยมท่องตรงนี้ก็เท่ากับสร้างบารมีแล้วบารมีคือภาวนานั่นเองคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานั่นแหละก็พัฒนาได้ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเองนะก็คงพอประมาณนี้นะพอเข้าใจเดี๋ยวลองตอบคำถามเลยก็แล้วกันครับที่ผ่านมาก็เป็นการให้คติธรรมของพระอาจารย์ในวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นการตอบปัญหามีคำถามมาจากโยมธิดาจังหวัดนนทบุรีถามมา2ข้อครับข้อที่1ถามว่ากรรมใดที่ทำให้น้องสาวถูกสามียิงและต้องป่วยเป็นอัมพาตถึง30ปีและจะมีวิธีแก้กรรมได้อย่างไรครับเรื่องยาวเลยโยมต้องพูดง่ายว่าถ้าพูดให้ฟังแล้วโยมจะเชื่อเหรอถ้าเชื่อโยมก็งงไงแล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้มันต้องไปฉายภาพเก่าโยมต้องทำสมาธิจนกระทั่งระลึกชาติได้แล้วโยมจะรู้ว่าชาติที่แล้วที่ผ่านมาหรือว่าไม่รู้กี่ชาติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีอยู่ชาติไหนที่ไปทำอย่างนี้ไว้มันต้องมีแน่นอนโยมไม่งั้นมันจะไม่เจอเมื่อเจอแล้วทำไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแล้วคนที่แวดล้อมเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในกรรมนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องมาส่งข้อกันต่อไปนั้นวิธีการที่จะแก้ไขก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันเรียกว่าติดเตียงใช่ไหมขยับไปไหนมาไหนไม่ได้เนาะคงจะประมาณนั้น คิดว่านะวิธีการคือฟังธรรมสวดมนต์ทั้งที่นอนอยู่นี่แหละสวดได้นะอย่าไปคิดว่านอนสวดมนต์ไม่ได้นอนฟังธรรมไม่ได้อย่าคิดนะมันที่เขากล่าวไว้ในตำราเนี่ยคือว่าท่านมานอนฟังหรือว่ามาอยู่ต่อหน้าพระ
พระกำลังแสดงธรรมเรื่องอยู่เงี้ยแล้วเราก็ไปนอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่เคารพในธรรมแต่นี้บ้านเราเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงเราอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยเราขยับอะไรไม่ได้เนี่ยจิตที่เข้าไปน้อมเนี่ยจิตที่เข้าไปทำการเนี่ยนี่แหละมันสุดยอดเลยจิตตรงนี้ดีมากเลยถ้าโยมทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะแก้กรรมตัวที่โยมเป็นเนี่ยแล้วหนักๆเข้าเนี่ยทำไปพอจิตมันคลายจนกระทั่งมันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เนี่ยเผลอๆโยมอาจจะหายจากโรคตรงนี้เลยเพราะโรคนี้เกี่ยวข้องกับประสาทโยมยิ่งคิดมันยิ่งคิดมันก็ยิ่งเครียดแล้วถ้าไม่มีหลักไม่มีตัวหลักในการที่จะทำจิตสงบเนี่ยมันก็จะคิดมากแล้วก็ยิ่งเครียดมันก็ยิ่งทำให้โรคนี้ไม่ไปกันใหญ่เลยเรียกว่าหายยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมาทำกายภาพบำบัดบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรนี่ไงให้มันเกิดการเดินของเลือดลมจะต้องเดินเข้าไปให้สะดวกขึ้นแล้วก็เกิดการเดินและเรื่องต่างขยับเขยื้อนกายเพราะกายมนุษย์เนี่ยต้องขยับอยู่ตลอดถูกสร้างมาเพื่อการขยับเขยื้อนนะไม่ได้อยู่เฉยอยู่เฉยไม่ได้หรอกนะอยู่เฉยจะเกิดปัญหาทันทีเลยโรคภัยไข้เจ็บอีกเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเมื่อรู้อย่างนี้แล้วโยมเนี่ยอาตมาอยากจะแนะนำที่สังฆทานนี่มีที่สถานีวิทยุนะเขามีวิทยุขายวิทยุของหลวงพ่อสนองเนี่ยแล้วเขาก็จะเสียบด้วยอะไรนะเมมโมรี่สติ๊กนะเสียบเอาไว้ในเมมโมรี่สติ๊กเนี่ยจะบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้คำสอนของพระสนองเนี่ยเป็นกันที่เทศไว้เป็นร้อยกว่ากันเลยแล้วของหลวงปู่สังวานก็มีแล้วก็มีเพลงด้วยนะเพลงที่ธรรมะเคยที่บอกเนี่ยที่หลวงพ่อท่านแต่งเพลงธรรมะล้วนๆเลยฟังแล้วมันได้ความรู้สึกที่นั่นเพราะนั้นเอาไปให้เขาฟังนะเปิดได้ตลอดเลยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆเปิดแล้วไม่มีใครฟังก็ให้เทวดาฟังก็เป็นบุญนะโยมนะมีหลายคนแล้วที่เอาไปแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยวิทยุตัวเนี้ยเปิดเลยถึงเวลาสวดมนต์หรือว่าจะเป็นวิทยุของเนี่ยเปิดในช่องของสังฆทานนี้ก็ได้นะถึงเวลาสวดมนต์เขาก็มีสวดมนต์ถึงเวลาเทศเขาก็มีเทศถึงเวลาทำกรรมฐานเขาก็มีให้นะโยมจะใช้อย่างนี้ก็ได้เอาสื่อตรงนี้ให้เป็นประโยชน์โยมนะมันสวดมนต์แล้วก็ทำจิตให้มันสบายทำจิตให้มันว่างให้ยอมรับให้ได้ว่าเราเป็นตรงนี้แล้วที่เราเป็นเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราต้องใช้เข้าไปขอใช้กรรมก็แล้วกันใช้ด้วยวิธีการเนี้ยสวดมนต์ไปอย่างนี้แหละแล้วโคที่จงกุศลไปให้เขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะนี่วิธีการแก้ที่ตรงจุดที่สุดเลยนะบริกรรมตัวนี้แหละช่วยได้ต้องภาวนาบริกรรมภาวนานี่แหละนะเริ่มจากการสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก็เป็นบริกรรมภาวนาชนิดนึงตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยมันเป็นสมาธิได้นะท่านจะเป็นคุณเดชพญานสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงตรัสเอาไว้อย่างนั้นนะแม้แต่เป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจเนี่ยตั้งสติสวดเนี่ยก็สามารถเกิดสมาธิได้แต่ถ้าแปลเป็นไทยด้วยเราตั้งสติสวดเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาด้วยเพราะเราเข้าใจในเนื้อหาตรงนี้ได้นะก็คือวิธีการเราอย่าไปคิดถึงอดีตที่มันโดนมาแล้วมันผ่านมาแล้วที่เป็นมาแล้วเนี่ยเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วนะเพราะมันตายไปหมดแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราทำอะไรเราเป็นยังไงเรารู้ตรงนี้รู้แต่ปัจจุบันนี้แล้วก็พยายามทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดด้วยการบริกรรมอย่างที่จะมาว่ายิ่งนอนอยู่กับที่นี้โอ้โหไปเลยทั้งวันเลยคือจะเอาเพลงของท่านอะไรเขาเรียกว่าองคุลิมาลสูตรก็ได้นะพุทธังสรณังคัจฉามินะนะก็เขาก็มีนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีเด็กร้องรู้สึกอาตมาเคยเห็นแบบจะไขมาให้ดูตอนนั้นเด็กแขกร้องอินเดียเนี่ยโอ้เขาร้องได้ดีมากอันนี้เป็นการสาธยายของเขาเรียกว่าเป็นการบรรยายพรรณนาขององคุลิมาลหลังจากสำเร็จแล้วเขามารู้ตรงนี้เขาเพิ่งจะมารู้ ตอนแรกเนี่ยเป็นองคุลิมาลนี่อดีตชื่อว่าอหิงสกะเป็นผู้ที่ไม่เปลี่ยนชื่อนี้นะเพราะตอนเกิดนี่เขาในท้องพระคลังนี่อาวุธมันลบกันเองเรียกเกิดเลิกดาวโจรก็ต่างๆก็ยังไงล่ะพ่อเป็นบุรุษหิตชนะก็จะเอาลูกเนี่ยไปแล้วไปว่าเป็นกะลีบ้านกะลีเมืองก็จะเอาไปฆ่าไปทำลายซะพระมหาคัสสปะก็บอกอย่าพึ่งเลยเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่เขาเกิดมาก็ยังไม่รู้เรื่องเอาก็เอาไปรูปทำเลยแล้วก็ส่งไปเรียนพร้อมกับพวกเจ้าฟ้าชายต่างๆก็ไปเรียนแล้วเรียนเก่งมากเป็นคนที่เด็กที่หัวดีแล้วก็มีกัจจัญญูแล้วก็มีความเรียนก็เก่งแล้วก็จนกระทั่งอาจารย์เนี่ยให้ไปดูแลภรรยาของอาจารย์ก็ไปดูแลปฏิบัติอย่างดีแต่ที่สุดแล้วโดนลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยอิจฉาก็ไปใส่ร้ายว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นชู้กับเมียอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์เฮ้ยไม่เป็นหรอกคนนี้คนดีเอาคนที่สองมาอีกแล้วสองวันมาอีกคนที่สองนี่อาจารย์นี่จะเป็นนี่นะโยมคิดดูดิวันทุกวันมาเริ่มละสองคนสามคนสี่คนชักเอละเอ๊ะหรือจะจริงว่าลองมาสังเกตเอ๊ะมีเขานี่นะนี่เห็นไหมอวิชชามันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยในสุดแล้วอาจารย์ก็ขี้กำจัดลูกศิษย์คนนี้อหิงสกะ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะฆ่าก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปฆ่าลูกศิษย์ก็จะเสียชื่ออีกก็เลยคิดอุบายขึ้นมาว่าเนี่ยท่านก็เรียนจบหมดแล้วนะทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆก็ในวิชาที่อยู่ในสำนักเนี่ยก็จบหมดแล้วแต่มันมีอยู่วิชาหนึ่งที่มันไม่อยากจะสอนใครเลยอาจารย์คิดว่าไม่อยากสอนใครมันลำบากบอกด้วยโปรดบอกเถอะอาจารย์เขาจะอยากจะเรียนจังมันลำบากนะมันลำบากมากเลยมากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเขาจะก็จะเรียนมันไม่ลำบากเท่ามากเท่าไหร่มันลำบากตรงที่ต้องไปหานี่แหละไปหาเครื่องที่จะต้องมาบูชาครูเนี่ยอะไรล่ะต้องไปหาต้องไปฆ่าคนมัน 1,000 คนโอ้โหอาถรรพ์ตกใจเลยต้องไปฆ่าคนเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเขาจะไม่คิดฆ่าใครเลยคิดเบียดเบียนยังไม่มีเลยก็คิดอยู่หลายตลบเหมือนกันเอาไงดีแต่เพื่อวิชาสูงสุดที่ต้องการเอาละเพื่อวิชาจะไปก็ตกลงเลยพอออกมาก็เริ่มฆ่าพอฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปก็เอ๊ะเท่าไหร่นับไปนับมานับงงแล้วสิอ้าวคิดขึ้นมาได้ว่าเอางี้ต่อไปนี้พอฆ่าปุ๊บก็ตัดนิ้วมา1นิ้วแล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยจึงชื่อว่าองคุลีมานมาลามานคือมาลาองคุลีก็คือนิ้วเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยนั่นแหละชื่อเขาคนเรียกองคุลีมานแต่ชื่อเขาชื่ออหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนนะแต่แล้วกลายเป็นว่าพอมาเจอพระพุทธเจ้าฆ่ามาแล้ว999สุดท้ายเหลืออีก1ชีวิตเท่านั้นเองก็พอดีแม่ด้วยความรักลูกพระราชาจะมาปราบองคุลีมานแม่ก็ไปตามหาครัวเขาจะฆ่าลูกซะก็ไปเรียกหาได้ยินเสียงแล้วก็จำแม่ไม่ได้หรอกก็จะฆ่าแล้วละอ๋อละคนสุดท้ายพระเจ้าเห็นดังนั้นก็ถ้าเขาฆ่าแม่นี่เขาจะปิดบังมรรคผลเลยเขาจะไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือมหาเมตตาของพระพุทธเจ้านะเพราะมีเหตุปัจจัยกันมานะมีเหตุปัจจัยที่สงเคราะห์กันมาคือในอดีตชาติในอดีตชาติทำไมองคุลิมานถึงฆ่าคนพันคนแล้วถึงสำเร็จเป็นมหาได้หลายคนอาจจะสงสัยอดีตชาติองคุลิมานเกิดเป็นเต่ายักษ์เต่าใหญ่มากอยู่ในทะเลแล้วก็มีพ่อค้าพาณิชย์เนี่ยล่องเรือมาค้าขายบรรจุคนมาพันคนแล้วเกิดเรือสำเภาล่มแล้วเต่าตัวเนี้ยไปช่วยคนพวกเนี้ยไปขึ้นไปที่เกาะได้พอขึ้นไปได้เสร็จหิวอ่ะไม่รู้จะทำไงไม่มีอาหารนี่ก็ลากเอาเต่าเนี่ยคนทั้ง999เนี่ยลากเอาเต่าไปทำอาหารกินมีอยู่หนึ่งเดียวไม่กินก็กลับมาเป็นพระพุทธเจ้านี่เองแล้วก็ได้มาสงเคราะห์เขานี่ไงนั้นแค่เพียงว่าพระองค์แสดงฤทธให้เขาวิ่งจนเหนื่อยที่เราคงเคยได้ยินใช่ไหมหยุดก่อนสมณะพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดหยุดยังไงล่ะท่านยังเดินอยู่เลยข้าพเจ้าวิ่งเดียบตามไม่ทันเลยเนี่ยเราหยุดทำลายเราหยุดฆ่าแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเท่านั้นเองนะสติเข้ามาเลยพอสติเข้ามาปุ๊บเรากำลังฆ่าเลยรู้ขึ้นมาได้ตรงนี้เพราะเขาเป็นพื้นฐานของคนดีอยู่นั้นทิ้งดาบเลยเข้าไปกราบไม่เคยมีใครพูดกับเขาอย่างนี้โปรดแสดงให้ข้าพเจ้าฟังในเถิดหนทางที่จะทำให้เขาจะพ้นจากตรงนี้ไปได้เท่านั้นเนี่ยพระเจ้าก็แสดงธรรมเขาก็เข้าถึงโสดาบันแล้วก็ขอบวชแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดได้แต่ตอนที่บวชแล้วเนี่ยออกบิณฑบาตก็โดนเยอะนะโดนก้อนหินก้อนอะไรขว้างปาเจ็บแต่เขาก็ทนไม่ทำร้ายกลับนะคนก็หาว่าเป็นโจรเหมือนนั้นพระเจ้าก็มาตรัสว่านี่ก็เขาไม่ได้ทำร้ายใครแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาอดทนขนาดนี้แล้วท่านคิดว่าเขาจะเป็นอะไรอยู่อีกเลยเพราะนั้นสมณะของตถาคตเนี่ยจะไม่มีการทำลายใครไม่พูดร้ายไม่ทำลายใครนะจะไม่มีการเบียดเบียนนั้นประชาชนก็เชื่อในพระเจ้าไงก็เลยโอเคก็ยุติตรงนี้นั้นองคุลิมานก็เลยพรรณนาขึ้นมาว่าเนี่ยท่านทั้งหลายยามใดที่ท่านมีความขับแค้นใจความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจความไม่สบายกายไม่สบายใจท่านจงกล่าวคำนี้เถิดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่มันจะมาลายหายไปเลยในคำนี้นะในเพลงนี้จริงๆมันเป็นการสวดอ่ะเขาเรียกว่าองคุลิมานสูตรแต่ว่าเขาสวดเป็นทำนองเพลงไงพุทธังตะระนังคัจฉามิธัมมังตะระนังคัจฉามิสังฆังตะระนังคัจฉามิแล้วเขาก็มีเพลงนะฮะนั่นแหละโยมลองไปฟังอย่างนี้ก็ได้นะเขาเปิดเผยถึงว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายแต่ในความหมายที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาอยากจะแปลออกมาให้ฟังอยู่เหมือนกันเขาพัฒนาแต่เพียงว่าเรามีอะไรก็แล้วแต่ให้มีที่ไหนที่กินได้มาสอนใช่ไหมคิดดีคิดไม่ดีก็รู้แล้วก็พุทโธสมุทสังโฆคิดนึกอะไรก็พุทโธสมุทสังโฆจะทำอะไรก็พุทโธสมุทสังโฆเห็นอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจก็พุทโธสมุทสังโฆได้ยินเสียงถูกใจไม่ถูกใจก็พุทโธสมุทสังโฆแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะเราจะมีความใจจะเริ่มเบาขึ้นไม่ต้องมากใครยังไม่ต้องเชื่อที่ฟังแล้วไปทดลองดูสัก7 วันนะข
ขอให้ท่องไปเรื่อยๆกันแล้วกันโยมท่องไปเถอะแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองนะไปทดลองได้อันนี้ท้าพิสูจน์ได้เลยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ก็เรียกว่าพุทธมีลาขึ้นธรรมมีลาขึ้นสังฆมีลาขึ้นนี่หลวงพ่อของท่านแต่งไว้พระพุทธเจ้ามหัศจรรย์พระธรรมมหัศจรรย์พระอริยสงฆ์เจ้ามหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงทำจิตให้มันสะอาดได้ยังไงจิตที่มันควบคุมยากจิตที่เขาเรียกว่าซัดสายอะไรนะเจ้าเล่ห์ซัดสายกับกรอกควบคุมยากแต่สามารถที่จะทำให้สะอาดขึ้นมาจนกระทั่งควบคุมได้นี่คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้บุรุษผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกมาแล้วก็พระอรหันต์ที่สำเร็จแล้วพ้นแล้วก็มาฝึกต่อมาจนถึงทุกวันนี้นี่เรียกว่าในสายของเถรวาท นะแล้วก็ปฏิบัติกันมาตามที่พระเจ้าทรงสอนเพราะนั้นโยมลองตรงนี้นะอนุภาพตรงนี้ตั้งสติตั้งใจทำให้ดีก็แล้วกันไอ้ที่ผ่านมาแล้วอย่าพยายามหมุนกลับไปคิดมันจะวนเวียนคิดอยู่กันน่ะนะแล้วโยมคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เห็นไหมทุกข์มันเป็นความอะไรมันเป็นบาปเมื่อคิดแล้วเมื่อวานโยมคิดมันก็ทุกข์แล้ววันนี้โยมคิดอีกมันก็ทุกข์อีกพรุ่งนี้ก็จะคิดอีกก็จะทุกข์อีกทำให้ทุกข์มันทับถมครับผมแล้วมันก็สัญญานี้ก็มันถือว่าอีกนะแต่ทำไมเราทำบุญไปแล้วเนี่ยสบายใจแล้วแล้ววันนี้ทำไมไม่คิดถึงบุญนั่นอีกเราก็จะได้บุญอีกนะแล้วพรุ่งนี้ถ้าเราคิดถึงอีกเราก็จะได้อีกเหมือนกันนี่ในทางเดียวกันแต่ทำไมเราคิดถึงบุญไม่ค่อยได้เพราะเราไม่ค่อยจะคิดตอนนี้เราไปคิดอย่างอื่นแล้วไปคิดว่าหวังจะได้ทำบุญก็จะบอกคุณหอยได้นู่นได้นี่มันจะไปใช้ได้ยังไงนั่นคืออวิชชาทำบุญเนี่ยมันคือได้แล้วนะบุญคืออะไรบุญคือความสุขสงบเย็นโยมให้ทานหรือโยมใส่บาตรทำบุญหรือให้เสียสละแบ่งปันให้ใครแล้วมันมีความสุขในใจนั่นนะบุญมันเกิดอย่างนั้นบุญเกิดแล้วทำบุญแล้วได้ความสุขสงบเย็นใจใจเย็นนั่นแหละถูกไม่ใช่ทำบุญแล้วรวยไม่ใช่นะทำรวยนี่จะต้องไปใช้อะไรอุอากาสะกุจัยเศรษฐีเอามาทำขยันหาขยันเก็บขยันต่างๆพวกนี้ดังนั้นตรงเนี้ยบุญต้องเข้าใจคำว่าบุญนี่ถูกทำบุญแล้วคือมันได้แล้วแล้วจะไปขออะไรกับใครล่ะมันก็ผิดใช่ไหมเพราะนั้นการอธิษฐานของพุทธศาสนาเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่จะไปพ้นทุกข์เท่านั้นตั้งเป้าอธิษฐานจิตว่าตั้งไปเราจะไปมะจะไปให้สำเร็จตรงนั้นเท่านั้นเองนะไม่ใช่อธิษฐานขอเราไปเรียนแบบศาสนาอื่นเข้ามาเข้าอธิษฐานเขาขอพระเจ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมขอแล้วให้ได้หรือโยมคิดก็ตักกะง่ายๆก็ได้ถ้าขอแล้วได้นะจะมาไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าจะเอาอะไรเดี๋ยวจะบริการให้อย่างดีเลยไปหามาให้บริการจะหามาประเคนให้หมดเลยแต่ถ้าต้องการนะถ้าขอแล้วได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรกันใช่ไหมที่สุดแล้วเราทำไมต้องทำอย่างนั้นเราทำไมต้องทำงี้ทำไมต้องเกิดมาดีทำไมเกิดมาไม่ดีเกิดมาจนเกิดมารวยทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่กรรมไม่ใช่การกระทำของเราเองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองทั้งหมดเลยนะแล้วมันทึกไว้ในสัญญาความจำของเราเนี่ยมันเป็นคันเป็นกองเลยมันทึกมานานเลยโยมตั้งแต่อดีตชาติมันไม่รู้เท่าไหร่มันก็ยังมันทึกอยู่นะนี่กองดำของเราอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอยู่ในจิตเรานี่แหละแล้วเราไม่เห็นมันนี่คือตัวเนี้ยเพราะเราไม่เห็นนะถ้าเกิดอวิชชาเพราะฉะนั้นวิชาที่จะรู้เนี่ยอวิชชาที่เรารู้ยากก็คือไม่รู้ทุกข์นี่ไงเพราะเราไปแก้ไขมันพุทธเจ้าบอกไม่ให้แก้ไขเพราะมันเกิดไปแล้วมันทุกข์เนี่ยมันปวดแล้วอะแล้วเราจะไปแก้ปวดตรงไหนเขาไม่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานะกำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจนี่ก็หนดตามหลังแล้วเราก็จะได้รู้ตรงนี้ไงแล้วก็สมุทัยคือไปเห็นเหตุปุ๊บให้ไปละตัวเหตุละตัวสยานอยากของใจแล้วก็เห็นการดับของทุกข์นี่เป็นนิโรธแล้วตัวนี้เราที่กำลังทำนี่เป็นมรรคที่เราเดินอยู่นะมรรคควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสติเจริญให้มากมากสติไม่ต้องกลัวมากยิ่งมากยิ่งดีเราจะสังเกตเห็นเลยว่าสติชั่ววินาทีเดียวรถจะชนกันเนี่ยวินาทีเดียวเรามีสติเนี่ยไม่แล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราตกใจนิดเดียววินาทีเดียวเหมือนกันเรียบร้อยเลยแล้ว3วินาทีเนี่ยความโกรธที่เกิดเนี่ยทำลายได้หมดเลยทำลายโลกได้ด้วยทำลายตึกทำลายป่าที่สร้างมาไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีนี่มันได้หมดเลยนะความโกรธนี่เผาผลาญมากเราจะสังเกตเห็นได้เลยเพราะนั้นบุญต้องทำมากกว่าอะไรบุญมันเย็นมันสงบสุขเย็นแล้วก็ทำความเย็นให้เกิดขึ้นแต่โลกโกรธหลงเป็นไงเป็นไฟมันร้อนเพราะนั้นเราต้องเอาบุญตรงนี้แหละที่มาดับร้อนตรงนี้ในที่สุดดับจนกระทั่งเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วนี่พระนิพพานย่อๆว่าพระนิพพานคือลักษณะตรงนี้เอาเข้าใจแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดนะเห็นอย่างเงี้ยจะต้องเห็นช่องทางแล้วนะทำเย็นทำไง
ก็นี่ไงทำบุญก็ทำเย็นไงเสียสละแบ่งปันไม่เบียดเบียนเขาก็เป็นให้รักษาศีลนี่ก็เป็นนะเย็นแล้วใช่ไหมภาวนาเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆก็เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ไงทำบุญด้วยการช่วยเหลือเขาเรียกว่าไงจิตอาสาช่วยงานส่วนรวมนะเราก็รู้สึกดีสบายใจแล้วก็ทำบุญด้วยการอนุโมทนาเห็นคนเข้ามาทำบุญทำดีเข้ามารักษาศีลก็ดีใจด้วยนี่เราก็ได้บุญที่ใจแล้วมาแล้วก็โดยการอะไรเราได้บุญมาแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปเอาทิศไปเลยใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้มีพระคุณต่างๆแล้วก็ให้หมดเลยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้ง31พระภูมิก็ให้ไปหมดเลยให้ของหยาบก็ได้ของหยาบถูกไหมให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดประณีตให้บุญได้อะไรก็ได้บุญนี่ไงเห็นไหมเพราะนั้นการอุทิศบุญจะได้บุญมาอีกชั้นหนึ่งมันทำให้ใจเราสบายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นดับเบิลขึ้นมาเห็นปะเพราะนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแค่เราประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เราไม่ไปล่วงเกินเขาไม่ไปจ้วงไปจับจ้วงไปทิฏฐิมานะหญิงยโสโอหังเราก็ได้บุญละโยมเห็นไหมง่ายๆเลยนะเพราะการทำบุญไม่ได้ยุ่งยากอยู่ที่ใจเราเข้าใจเท่านั้นเองแล้วมันจะเริ่มเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันเย็นไปเลยแล้วความโกรธก็จะหายไปนะเป็นเมตตาขึ้นมาความเย็นโอเคประมาณนี้โยมคงพอเข้าใจเนาะอาจจะอธิบายยาวไปหน่อยเรื่องของกามที่มันละเอียดอ่อนมากเราฟันธงไม่ได้แต่วิธีแก้อย่างนี้แก้ปัจจุบันนี้เลยนะครับก็สรุปว่าในข้อหนึ่งนี้กรรมของน้องสาวก็คือวิบากกรรมคือกรรมต้องชดใช้ครับแล้วก็การแก้ไขก็คือต้องลองศึกษาทำประพฤติบัติธรรมตามที่อาจารย์ได้ตอบไปแล้วครับทำจริงๆได้ผลจริงๆธรรมะเป็นของจริงแล้วในข้อ2ครับในข้อ2ก็ถามมาว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ถูกละเลยวิบากกรรมนี้จะส่งผลอย่างไรและจะควรจะแก้ไขอย่างไรครับเราก็จะโดนละเลยเหมือนกันเพราะเราไปละเลยเขาก่อนเราก็จะโดนละเลยเหมือนกันเห็นไหมบางทีโดยไม่เจตนาเหมือนกันที่เราโดนละเลยโดยที่คนที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่เจตนาที่จะละเลยแต่เป็นเช่นเดียวกับเราเลี้ยงไว้เนี่ยเราก็ละเลยโดยไม่เจตนาเหมือนกันเพราะเวลาไม่มีแต่เราไม่ได้กำหนดว่าเมื่อเรามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลเขายังไงแล้วธรรมชาติของนิสัยของสัตว์ชนิดเนี้ยสุนัขเนี่ยเขาเป็นยังไงเราจะเลี้ยงเขาได้แบบไหนยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ค่อยศึกษาหรอกเราแค่พอใจเห็นไหมไปตามอารมณ์พอใจก็เอามาแล้วแล้วไงแล้วพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาบางทีขี้เลื้อนไม่รู้จะทำไงแล้วมาปล่อยวัดโยมเยอะนะพอมาปล่อยวัดเป็นไงอ้าวพระก็ไม่รู้จะทำไงหาอะไรมาทาให้มียาคือตามอัตภาพบางทีเอาน้ำมันขี้โล้นี่แหละทาแล้วก็ข้าวก็ข้าววัดก้นบาทพระกินข้าวก้นบาทฉลาดเลยหมาก็เป็นหมาฉลาดขึ้นมาอีกแล้วไงเปล่าโยมหายเสร็จแล้วมันผสมพันธุ์กันเกิดลูกขึ้นมาสวยเลยโยมคนเก่าเนี่ยที่มาปล่อยเนี่ยก็มาดูมาเห็นโอ้ชอบใจอีกขอไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไว้เท่าไหร่อีกเลื้อนเอามาปล่อยอีกโยมนี่กรรมไหมล่ะมาเบียดเบียนพาไหมล่ะเป็นหนี้สงเลยโยมเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะเราจะทำอะไรต้องรับผิดชอบมีเจตนาทำแล้วเนี่ยเราเจตนาคิดดีเราต้องรับผิดชอบความคิดของเราเราเจตนาคิดไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบความคิดของเราคำพูดการกระทำต้องรับผิดชอบเห็นไหมมีเจตนาทำอ่ะเราจะบอกว่ามีเจตนามันมีความคิดเริ่มต้นอยู่มีกรรมไม่เจตนาก็มีอยู่เราก็จะโดนแบบไม่เจตนานั่นแหละโยมเห็นไหมอย่างสมมติว่าอาตมาใช้วิธีว่ากรรมไม่เจตนาบางคนก็บอกก็ไม่เป็นกรรมใช่ไหมไม่ใช่เอางี้ยกตัวอย่างในห้องนี้มืดเลยแล้วโยมก็นอนกันอยู่เป็นแถวเลยแล้วอาตมาต้องเข้ามาเอาของในนี้แล้วรีบมากรีบแล้วมันมืดอ่ะก็รีบมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าไปเหยียบโดนคอเข้าคนหนึ่งตายโยมถามว่าญาติเขาจะยอมไหมเขาจะบอกว่าท่านไม่เจตนาไม่เป็นไรมั้งจริงไหมไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้กรรมไม่เจตนาเราก็จะไปโดนแบบไม่เจตนาแบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นการปล่อยปละเลยก็ยังไม่ควรนะเราต้องคิดคำนวณให้ดีเราต้องการอะไรเพื่ออะไรถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปเอามานะเหมือนกับของบูชาเนี่ยเราต้องการบูชาเนี่ยถ้าเอามาแล้วไม่บูชาก็อย่าเอามานะมันจะเป็นกรรมปะที่เราละเลยอีกเหมือนกันละเลยไม่บูชานะจะบูชาก็บูชาเป็นตีพึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นมันให้ย่อๆนี่ไงเอาไว้ในใจไว้ก่อนแต่เราจะบูชาก็ต้องทำให้ดีแล้วของบูชาอย่าไปค้างเอาไว้นะเพราะพระไม่ได้กินของเหลือหรอกน้ำที่ค้างคืนค้างวันก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ได้นะวันต่อวันดีกว่านะโอเคพอเข้าใจเนาะต่อไปครับครับฉบับนี้มาจากโยมสายเพชรภูลสวัสดิ์อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับบอกว่าหลังจากที่ผมสวดมนต์จบแล้วมานั่งสมาธิภาวนาพุทโธสักพักหนึ่งจิตที่เริ่มสงบ
และก็กลับมาคิดเรื่องเก่าอีกเป็นอยู่อย่างนี้จะฝึกอย่างไรให้จิตสงบครับต้องไปเดิน นายโยมต้องก่อนนั่งไปเดินก่อนนะไปเดินการเดินเนี่ยดีเดินเร็วๆเนี่ยเดินเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปถามหมอด้วยได้นะการออกกำลังกายที่ดีสุดไม่ใช่การวิ่งด้วยเป็นการเดินเร็วนี่แหละเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมมี2แบบ1เดินพิจารณาธรรมคือเดินคิดอ่ะแล้วก็เดินแต่ต้องเดินให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาจงกรมแปลว่ากลับไปกลับมาไม่ใช่เดินกลมๆนะกลมนี่ลอลิงอันนี้ลอเรือสะกดนะเป็นสันสกฤตแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นเองงั้นเดินแล้วสักพักหนึ่งถ้าเดินให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงทุกวันถือว่านี่เป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจที่ดีมากนะจะเป็นสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นพยายามไปเดินก่อนโยมเดินเร็วๆสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มช้ามันเหนื่อยมันเมื่อยแล้วก็เดินช้าก็ยังเพิ่งหยุดเดี๋ยวช้าก็เดินไปต่อแล้วตอนนี้กำหนดแต่ตอนเดินเร็วเนี่ยไม่ต้องกำหนดเลยฟรีสไตล์เลยไม่ต้องกำหนดอะไรจะคิดอะไรปล่อยคิดเลยเราจะได้ไม่เครียดนะตอนนี้เป็นท้าทายความคิดอยากจะคิดเมื่อไหร่ให้ไปเดินคิดแบบนี้เร็วๆแล้วเราจะเป็นคนไม่เครียดละต่อไปตอนนี้พอเดินลงมามันเริ่มช้าเราก็เอาจิตมากำหนดเลยรู้ที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้เนี่ยเดินไปเรื่อยๆนี่เริ่มมีสติแล้วนี่เป็นเดินวิธี2คือเดินให้มีสติคือมีสติรู้เท้าที่เดินไปจะไม่รู้ที่อื่นนะจะไปดูที่อื่นดูรวมดูอะไรไม่ได้ดูที่เท้าอย่างเดียวที่มันจะเคลื่อนแต่อย่าก้มนะพยายามคอตรงๆไว้ก้มแล้วเดี๋ยวจะปวดคอปวดบ่าแล้วก็เครียดนั้นตรงๆแต่ตามองต่ำแล้วเอาความรู้สึกไว้ที่เท้าเดินนะแต่ตอนแรกเนี่ยเดินเร็วๆเนี่ยโยมจะมองไปทางไหนก็แล้วแต่ตามสบายเลยฟรีสไตล์แต่เดินให้เร็วก็แล้วกันนะถ้าทำแบบนี้ได้มันจะปรับสภาพปรับเลือดลมปรับธาตุสีของเราเสร็จแล้วพอเริ่มเบาอันนี้เขาเรียกว่าปรับสูงเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็โยมก็ไปนั่งนะเดินเร็วสักครึ่งชั่วโมงมันเดินช้าสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นั่งสักเดี๋ยวนึงแล้วก็นั่งก็นึกถึงศีรษะไปเท้ามาศีรษะนะนั่งไหลๆๆจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วจะมาจับตั้งสังเกตลมหายใจก็ได้สังเกตลมเข้าลมออกเป็นยังไงสังเกตไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบก็อย่าไปคิดมันรู้แต่เพียงว่าเราจะรู้แค่ลมอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่เกี่ยวเท่านี้นะถ้ามันเริ่มคิดโยมก็ลุกขึ้นเลยกำหนดลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนนะลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนแล้วก็นึกแบบเดียวกันศีรษะไปเท้าทำอันนี้จะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังถ้ามันคิดนะอย่าให้คิดถ้าคิดกลับมาคิดที่ผมก็เล็บฝนังถ้าจะคิดคิดตามความเป็นจริงว่าผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำละล้างสักสามวันเจ็ดวันเป็นยังไงนี่ของเป็นปฏิกูลถ้าจะคิดให้คิดตรงนั้นแต่มันจะพยายามจะคิดเรื่องอื่นเราดึงมาไม่ได้ให้ลืมตาแล้วก็ยืนขึ้นนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้มี2อย่างนะ1ไปเดินก่อนแล้วมานั่งนะ2ก็คือว่าถ้ามันยังคิดยืนขึ้นเลยอย่างนี้เลยครบอิริยาบถอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าใจเนาะยังมีอีกไหมครับครับก็สรุปว่าท่านนั่งไม่สงบก็ให้ยืนหรือเดินทำได้2อย่างนะครับอาจารย์ครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า ยงมาวิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเนตรไหลวิวันเจเยสปาตานังสปาลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19ด้วยนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่
408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อ